รรมสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลยจ้ะเอ๊ะวันนี้ตรงเวลาเป๊ะเลยนะ2 ทุ่มดูสิเออใช่พอดีเป๊ะเลยกดมาชั่วเลยนานๆทีตรงเวลานะเอาใครจะไปใครจะมาที่ไหนเมื่อไรอย่างไรกับใครชีวิตประจำวันมันต้องดำรงอยู่และดำเนินต่อไปเสสว่าผ่านมาแล้ว1 วันก็แล้วกันพรุ่งนี้เจอกันอีกทีนึงไปต่อพรุ่งนี้ไปต่อแต่คืนนี้สิทำไงต่อก็แน่นอนนะครับก็พักผ่อนหลับนอนเอาเรี่ยวแรงอย่าลืมงับอากาศก่อนหลับก่อนนอนเนาะตื่นเช้าก็งับอากาศได้พลังงานต่อไปต่ออีกทั้งวันเนี่ยมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปมันก็ต้องเติมเชื้อเพลิงไปตลอดแหละนะเชื้อเพลิงที่เติมการหายใจแต่ละครั้งแต่ละครั้งนั่นแหละคือการเติมเชื้อเพลิงการงับอากาศก็คือใส่เชื้อเพลิงไปเยอะๆเนี่ยมามันได้ที่เพียงพอแล้วก็เติมปกติหายใจตามปกติก็แค่นี้เองลำดับเหตุการณ์อยู่แค่นี้ชีวิตมันก็จะดำรงอยู่ดำเนินต่อไปใครมีอาชีพอะไรทำอะไรก็ทำกันไปอย่าลืมหน้าที่สิทธิคนมีอำนาจก็อย่าไปใช้อำนาจจนกระทั่งเกินเหตุเกินปัจจัยคำนึงถึงหัวอกชาวบ้านร้านถิ่นหน่อยใช่ไหมชาวบ้านร้านถิ่นไม่มีอาชีพหนักนะมันไม่แม้ล่ะครับมันจะมาเลรวนกวนใจลูกหลานของท่านผู้มีอำนาจนะครับจะมาลูกหลานของท่านผู้มีอำนาจก็ผู้มีอำนาจก็ไม่สามารถที่จะดูแลได้ตลอด24 ชั่วโมงหรอกครับจริงไหมล่ะถ้าจริงถ้าลูกหลานคนอื่นเขาไม่มีอาชีพหรือใดๆสุดแต่ชุดใช้ก็วนเวียนมาหาลูกท่านผู้ที่มีอำนาจทุกวันนี้ครับจะหนีไปไหนจะเยอะจะไปอยู่ดาวดวงไหนทีเนี้ยมันไม่มีที่ไปแล้วต้องเจอกันในโลกไปเนี้ยหน้าวันนี้ก็คือในประเทศนี่แหละแผ่นดินรูปขวานเนี่ยใช่ไหมถ้าคิดอยู่ในกรอบนี้แล้วก็เชื่อว่าผู้ที่มีอำนาจคงจะบัญญัติบัญญัติในการใช้อำนาจและทำหน้าที่เพื่อให้มันสังคมมันไปได้อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันไปไหนมาไหนก็มีแต่ความทุกข์กันโอ้ยทุกแสนสหัสพลากัน ทุกไม่พออยู่ไม่พอกินก็ยังไม่พอยังทุกข์กันถูกกลั่นแกล้งมาอีกโอ้ย108,000ประการนะครับยอมเถอะครับพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกโหติกาเอ๋ยรู้จักภาพรวมกันน้อยนะครับเห็นอกเห็นใจชาวบ้านด้านถิ่นเขาน้อยใจเขาเดือดร้อนถึงไหนปกติเขาก็เดือดร้อนกันอยู่แล้วใช่หรือเปล่าคิดเป็นไหมที่ว่าเนี่ยคิดว่าเป็นก็ถือโอกาสก็แล้วกันบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อซีบอกให้ก็หนีไม่พ้นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ว่าเนี่ยอย่าให้เป็นมนอย่าให้เป็นมนภาวะนะมนภาวะ 2.5 PM MP 2.5 ก็ไม่พอยังอื่นๆอีกมลภาวะเรื่องแสงเรื่องเสียงเรื่องความร้อนฝุ่นละอองยังมามีมลภาวะของมนุษย์ที่อยู่ด้วยกัน ในชุมชนในตำบลอำเภอหมู่บ้านนะสถานที่ราชการนอกราชการใดๆก็ล้วนแต่เป็นมลภาวะทั้งหมดเวลานี้อยู่กับคนก็คนข้างเคียงก็เป็นมลภาวะกันแหละกันโอ้ยตายแล้วนะทั้งหมดก็ มีผู้สงสัยกัน
ดังนั้นจะเกิดมาทำไมทีนี้เกิดมาทำไมที่ว่าแล้วใครจะเป็นคนที่เล่าให้ฟังนะมีบ้างไหมท่านที่อยู่หน้าจอเคยสงสัยตัวเองหรือเปล่าเออให้เรานี่เกิดมาทำไมคนเนี่ยแล้วจะตอบว่าไงประโยคแรกเนี่ยเราเกิดมาทำไมตอบได้ไหมครับ เคยตั้งคำถามสิ่งเหล่านี้อยู่ในขั้วหัวใจกันบ้างไหมเมื่อมีคำถามแล้วจะตอบว่าไงล่ะมันก็มีกันอยู่สองนัยยะนะมั้งเกิดมาทำไมคำตอบที่หนึ่งต้องตอบว่าไม่รู้นะครับต้องตอบว่าไม่รู้นะครับนะเกิดมาทำไมต้องตอบว่าไม่รู้นะแล้วจะไปถามใครต่อล่ะนุ่นไปถามพ่อถามแม่หรอนะ นะพ่อแม่ขาพ่อแม่คะพ่อแม่ครับหนูเกิดมาทำไมอีกคำนึงอ่ะทำให้หนูเกิดมาทำไมถ้าเจอลูกตั้งคำถามเงี้ยแล้วพ่อแม่จะตอบว่าไงเคยเจอไหมครับคำถามอย่างเงี้ยเออพ่อแม่คะหนูเกิดมาทำไมไอ้ต่อไปกับพ่อแม่ทำยังไงหนูจึงเกิดมาเป็นหนูอ้าวหนักข้อไปทีนึงโอ้โหตายเลยงานเอาเป็นว่าถ้าพ่อแม่ผู้ใดเจอคำถามของลูกเนี่ย 1. หนูเกิดมาทำไม 2. พ่อแม่ทำอะไรกันหนูจึงเกิดมาจะตอบว่าไงงั้นลุงออกตอบแทนกันแล้วกันนะง่ายที่สุดแต่ไม่ต้องอึดอัดติดขัดใดๆนะครับแปลว่าถ้าตอบเองเข้าตัวนะพี่เอ๋ยโยนลูกมาให้ลุงออกตอบแทนกันแล้วกันถือโอกาสเล่าให้ฟังเลยนะว่าย้ำนะครับเราเกิดมาทำไมคำตอบแรกนะครับต้องตอบว่าไม่รู้นะครับไม่รู้เด็กสมัยนี้ไม่รู้ไม่ได้ไม่ยอมอ่ะนะมันต้องถามพ่อแม่นะครับถ้าแพ้พ่อแม่ไม่มีสติปัญญาพอที่จะตอบลูกได้ให้หายสงสัยก็บอกลูกหลานบอกฟังลุงงอกเห็นไหมครับจดเอาไว้วันนี้วันที่23เนาะเอ๊ะ24สิน้อง24กรกฎาคม2562จดเอาไว้ถ้ามีใครถามลูกหลานนะถือว่าลุงหอกตอบแทนกันแล้วกันง่ายนะไม่งั้นติดเข้าล็อกนะเด็กสมัยนี้ไม่ได้นะเราเกิดมาทำไมย้ำคำตอบน่าจะเป็นทางออกที่ดี ในประโยคแรกก็คือไม่รู้ว่าต่างคนต่างถามตัวเองกันแล้วกันนะไม่ต้องไปถามใครนะต่างคนต่างถามตัวเองจะเป็นเด็กเพิ่งก่อนเกิดมาวันนี้แล้วก็อะไรล่ะวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยมีคำตอบยังครับไหนๆจะไปวนๆแล้วยังไม่มีคำตอบแล้วว่าเราเกิดมาทำไมถ้ายังไม่เคยได้ยินคำตอบลุงออกก็ตอบให้ฟังทั้งหมดตั้งแต่นาทีนี้จนกระทั่งไปถึงนู่นกำลังหายใจเหือกจะไปไหนไม่ไปแหล่นนะครับไอ้มันแต่ต้นจนจบเลยนะถ้าเจอคำถามอย่างนี้หรือเราถามตัวเราเองต้องตอบว่าไม่รู้นะครับทั้งที่รู้หรือทำเป็นรู้
ก็ต้องตอบว่าไม่รู้เพราะคนที่ตอบเนี่ยไปไม่จบหรอกอย่ามาก็ได้แค่ 2-3 ประโยคจบอย่างลุงงอกเนี่ยตอบได้หมดตั้งแต่ไหนๆก็แล้วกันโอเคนะฟังต่อเดี๋ยวจะเยอะๆจนเกินไปเดี๋ยวจะกลายเป็นเสียมูดเสียความรู้สึกห้อยสโลโมชั่นมานานแล้วเมื่อไหร่จะสปีดที่หน้าพอเวลาสปีดอัพเข้าไปแล้วฟังไม่ทันอีกโอ้ลุงงอกก็ไม่รู้จะวางตัวไว้ตรงไหนดีสำหรับท่านที่กำลังฟังกันอยู่ในขณะนี้เนาะเกิดมาทำไมประโยคแรกต้องตอบว่าไม่รู้ประโยคที่สองไหนไหนมันก็เกิดมาแล้วจะไปยังไงต่อเกิดมาแล้วจะมาทำอะไรหนึ่งก็ต้องพึ่งตัวเองโดยการหายใจแรกเฮือกแรกนะครับนาทีแรกจะต้องพึ่งตนเองอยู่แล้วเห็นไหมครับสัตว์โลกนั้นต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักในเบื้องต้นแถมมาด้วยการหายใจคือรักษาชีวิตของตัวเองด้วยการหายใจมันเป็นเรื่องราวของคำว่าอัตโนมัตินั่นแหละมันจะหายใจเองโดยอัตโนมัติตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติโอเคนะไม่มีใครมาหายใจแทนหรอกครับแรกนั่นนะครับชัดเจนนะต่อมาชีวิตอยู่รอดได้อย่างไรไม่ใช่วิชากฎหมายนะกฎหมายอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องเป็นวิชาธรรมชาติชีวิตอยู่รอดได้อย่างไรก็แน่นอนล่ะครับผู้ที่มีหน้าที่ต้องทำให้แต่ละคนอยู่รอดได้มาก็คือบิดอนมารดานั่นเองใช่ไหมหรือคนใกล้ชิดในขณะนั้นเริ่มคลอดทุกวันนี้อาจจะเป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสาแพทย์นายพยาบาลนางพยาบาลก็ช่วยกันในการที่จะเกิดในขณะที่อยู่ในสถานที่อันสะอาดนั่นแหละครับปราศจากเชื้อโรคใดๆง่ายๆคือโรงพยาบาลพยาบาลนั่นเองนะยุคสมัยก่อนรุ่นลุงออกนะลุงออกนะนู่นเกิดกลางทุ่งนาน่ะแหละยุคนั้นไม่มีมดไม่มีหมอไม่มีนายแพทย์นางแพทย์นางสาแพทย์หรอกเกิดมาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติคนที่เขาทำคลอดให้ก็คือยุคสมัยเขาเรียกว่าหมอตำแยหมอตำแยนั่นแหละกระบวนการของการทำให้เกิดลูกเกิดหลานกันมาเขาก็สื่อสารกันมาในเรื่องราวของประเพณีนิยมวัฒนธรรมนิยมมาตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติตลอดเวลามานะครับแต่พอเรายุคเข้าสู่วิทยาศาสตร์ไปคลอดอยู่ในห้องคลอดโดยเฉพาะมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการที่จะดูแลให้ชีวิตที่เกิดมาแล้วดำรงอยู่ได้ไม่หายใจก็ใช้เครื่องช่วยหายใจแทนประมาณนั้นนะครับโอเคนะก็ถือว่าเป็นวิทยาการทางการแพทย์เขาเจริญงอกงามขึ้นมาในรูปแบบของการแพทย์โอเคนะครับกลับมาถึงเรื่องของธรรมชาติอย่างว่าเนี่ยเกิดมาทำไมตอบไม่รู้เกิดมาแล้วจะดำรงอยู่อย่างไรก็หายใจละครับใช่นะแล้วในวันที่กำลังอ่อนวัยก็ผู้ทำให้เกิดก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยครับก็ต้องดูแลเลี้ยงดูปูเสือมาให้เจริญเติบโตมาตามวัยนี่แหละ1ปีผ่านไปช่วยตัวเองได้อย่างไร2ปีผ่านไปช่วยตัวเองได้อย่างไร3 4 5ปีถึงทั้ง10ปีช่วยตัวเองแล้วได้หรือยังเห็นไหมครับเอาเถอะในกลุ่ม10ปีเนี่ยครับถ้าใครก็ตามที่มีคำถามอย่างที่ลุงงอกกำลังจะเล่าให้ฟังตรงนี้ผู้นั้นก็จะหาตัวตนของตัวเองได้โดยง่ายแต่ถ้าหากว่าเด็กก่อน10ปียังไม่มีคำถามอย่างที่ว่านี้อยู่ในตัวเองนะครับมันก็ไปต่อในรูปแบบลุ่มๆดอนๆไปตามสภาพแห่งความเป็นจริงชีวิตจริงก็ดำรงดำเนินต่อไปในรูปแบบของคนหมู่มากก็ไปตามบทบาทลีลา
ยุคนวนถึงเวลาเรียนสิ่งแวดล้อมก็เรียนรู้สิ่งแวดล้อมไปเรียกว่าเรียนหนังสือหนังหานี่นะครับใช่ไหมก็เรียนรู้ เพื่อที่จะนำมาประกอบมาชีพชอบต่อไปในวันข้างหน้าเอาฮะกลับมาถึงคำถามที่ว่าเนี่ยมักจะเป็นผู้ใหญ่ถามมาเนี่ยสงสัยก็คือตรงเนี้ยเราเกิดมาทำไมเนาะเกิดได้อย่างไรที่ครับตอนนี้จึงจะมีคำตอบว่าเออเกิดได้เพราะพ่อแม่ใช่ไหมครับปฏิบัติภารกิจตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติธรรมชาติส่วนทำยังไงก็ไปถามพ่อแม่เอาเองก็แล้วกันหรือจะให้ลูกหงอกหน้าด้านเล่าให้ฟังตอนนี้อย่าเลยมันไม่เหมาะสมหรอกครับนะเล่าให้ฟังได้นะหน้าด้านขออนุญาตถ้าหน้าด้านฟังก็หน้าด้านพูดได้เหมือนกันนะก็ไปอยู่ที่ผู้ฟังถ้าผู้ฟังอยากจะรู้ก็ไม่ใช่น่าจะเป็นสาธารณะนะมั้งเห็นไหมนี่มันพูดจาตัวนี้มันสาธารณะมันก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมล่ะเออต้องรู้เหมือนกันว่าไม่เหมาะสมแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของส่วนตัวโอ้สบายเลยเล่าอย่างไรก็เล่าได้หมดแหละของพันนี้นะเถอะไม่เห็นต้องยุ่งยากแต่ประการเลยแมนบอสอีกทีหนึ่งครับเกิดได้อย่างไรก็คือพ่อแม่ก็ทำนองเดียวกันใครก็ตามที่เป็นพ่อแม่คนอยู่ในเวลานี้ถามตัวเองว่าเราเกิดได้ยังไงก็เกิดจากพ่อแม่ของท่านผู้ที่ถามนั่นแหละครับก็พ่อแม่ไปเรื่อยพ่อแม่ไปเรื่อยนะครับแล้วปีไหนมันจะสุดพ่อแม่ทีเนี้ยเมื่อไม่มีสุดก็ขมวดรวมซะเลยเป็นไงลูกออกก็ขมวดรวมไปเลยนะครับฟังกันดีนะครับเมื่อมันถอยหลังไปหาพ่อแม่พ่อแม่พ่อแม่และพ่อแม่มันไม่จบอ่ะมันก็ไม่จบก็มันไม่จบมันก็ไปต่อไม่ได้มันจบตรงไหนทีเนี้ยงั้นลองจำคำรวมนะทีนี้นะ สำหรับลุงออกนะคุณโยคนอื่นไม่เกี่ยวนะเพราะคำถามอย่างนี้ไปถามใครก็ไม่รู้ใครเป็นคนตอบใช่ไหมล่ะเมื่อเวลาเราให้ฟังถึงขนาดนั้นแล้วก็กลับมาถึงลุงออกงอกไอ้งอกเกิดมาทำไมก็ต้องตอบมันไม่รู้ระบอยเกิดได้อย่างไรอ๋อเกิดจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาดำเนินการตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติมาแล้วเกิดมาไล่ไปให้สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้ลุงงอกก็บอกว่าลุงงอกเกิดมาพร้อมกับพ่อแม่ของลุงงอกเกิดพร้อมกับปู่ย่าตายายของลุงงอกเกิดมาพร้อมกับพงศาคณาญาติของลุงงอกพี่น้องลุงงอกไม่เกี่ยวนะพี่ป้านะอาญาติโกโหติกาเหล่านั้นไม่เกี่ยวนี่เฉพาะลุงงอกเด็ดเดียวเฉพาะเกิดเองเกิดพร้อมกันกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายและเกิดพร้อมกับโลกใบนี้ด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะนี่แหละคือคำตอบของลุงงอกแล้วอ่ะใครรับได้รับได้ก็บุญหูถ้ารับไม่ได้ก็คงกล่าวโทษกันไม่ได้เพราะว่าคำถามอย่างนี้ไม่รู้ใครจะเป็นคนตอบเมื่อไม่มีคนตอบในโลกนี้ลุงออกก็ขันอาสาเล่าให้ฟังถ้าหากว่าสิ่งที่เล่าให้ฟังแล้วนี้ถ้ามันผิดลุงออกขอรับผิดแต่ผู้เดียวจบข่าวดีไหมล่ะไม่ต้องไปโยนความผิดให้กับใครเลยรับผิดแต่ผู้เดียวเห็นไหมเมื่อท่านรู้ทีเนี้ยท่านก็เป็นฝ่ายรับชอบซะทีเนี้ยเห็นไหมเออดีไหมล่ะคนพูดเองรับผิดเองส่วนคนรับชอบก็ไหนในหน้าจอนั่นนะครับรับชอบเท่ากับเท่าไหร่ก็ตามใจครับโอเคนะนั่นแหละคือทีนี้กลับมาว่าเมื่อเกิดมาแล้วทีเนี้ยนะตอนนี้แหละครับใครก็ตามที่สามารถค้นหาความจริงของตัวเองได้แปลว่า
รู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเราเองจนหมดตัวตนของตัวเราเองโอ้โหอลังการงานสร้างเลยนะเกิดมาแล้วมาทำอะไรนะครับมันจะมีคำตอบกันชัดที่สุดถ้าหากว่ารู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนย้ำหมดตัวตนของตัวเราเองจึงจะรู้ว่าหน้าที่ตัวเองเนี่ยมันจะอลังการงานสร้างขนาดไหนสำหรับลุงงอกที่เนี่ยเกิดมาแล้วนะเกิดมาทำอะไรมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่จะรู้เรื่องอะไรก็ตามในโลกใบนี้เท่าที่ นะมีหูมีตามีสติปัญญาใดๆก็ได้ในโลกเนี่ยรู้อะไรก็มีหน้าที่มาเล่าให้ฟังผ่านบ้านเรา.tv สถานีธรรมชาติธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเห็นไหมขณะเดียวกันลุงออกทำอะไรได้บ้างก็ทำให้ดูผ่านจอเนี่ยใช่นะมันทำหน้าที่อะไรก็รู้อะไรก็มาบอกทำอะไรก็สองมือเปล่ารักษามนุษย์โอเคนี่คือหน้าที่เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตัวเองได้ชัดเจนแล้วรู้หน้าที่แล้วก็ไปต่อได้สบายทีนี้นะส่วนหนึ่งแล้วก็มักจะไม่รู้จักคำว่าหน้าที่ตรงนี้อ่ะเมื่อไม่รู้จักนะก็ไปตามบทบาทลีลาต่อไปนี้คือเกิดมาก็มาชดใช้กรรมนั่นเห็นไหมคำว่าชดใช้กรรมมันผูกติดคอมาตั้ง 2,600 ปีแล้วนะผูกติดคอ 2,600 ปีแล้วจ้ารุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายถอยหลังไป 2,500 ปีก็ทุกคนก็ตอบมาทุกคนก็ตอบออกมาว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมเพราะฉะนั้นคำว่ากรรมเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะมีใน บทบัญญัติของพระพุทธศาสนาเป๊ะเกิดมาใช้กรรมเห็นไหมครับใช่นะก็มีคำถามว่ามีกรรมจึงมาเกิดหรือเกิดแล้วจึงมีกรรมคำถามเล่นๆมีกรรมจึงไม่เกิดเกิดแล้วจึงมาใช้กรรมเอาให้แน่เพราะว่าเกิดแล้วก็มาใช้กรรมนี่คำสอนนะสมมา 2,500 ปีนะเกิดมาใช้กรรมมารับรู้เรื่องกรรมมาเรียนรู้เรื่องกรรมถามว่ากรรมมันคืออะไรทีเนี้ยนะ 99% ในพุทธศาสนิกชนคำพูดต่อไปนี้ใช่หรือเปล่าไม่ทราบจะเชื่อว่าน่าจะใช่คือกรรมคืออะไรนะไม่จะตอบว่ากรรมคือการกระทำลุงออกบอกว่ามี 100% มันถูกเพียง 1% เองกรรมคือการกระทำเห็นไหมอีก 99% มันมาจากไหนกรรมต้องมาแบ่งวิถีแห่งกรรมสำหรับลุงออกกรรมมีกรรมจึงมาเกิดหรือเกิดแล้วจึงมีกรรมสำหรับลุงออกนะสำหรับลุงออกนะต้องย้ำด้วยนะครับตรงนี้ เกิดแล้วจึงมีกรรม คำพูดคำนี้ มันมาพูดตั้งแต่เริ่มต้นการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดในมหาจักรวาลแสนโกฏจักรวาล นะคำพูดอย่างนี้เกิดแล้วจึงมีกรรมคำพูดคำนี้มันถอยหลังไปหาจุดเริ่มต้นการเกิดของสรรพสิ่งในจักรวาลในแสนโกฏจักรวาลเช่นเกิดดวงดาวทั้งหมดในมหาจักรวาลแสนโกฏจักรวาลเกิดกาแล็กซี่เกิดดวงอาทิตย์เกิดโลกใบนี้และเกิดเราด้วยเห็นไหมครับนั่นแหละฮะเกิดแล้วจึงมีกรรมส่วนที่บอกว่ามีกรรมจึงมาเกิดเห็นไหมก็อยู่ในกรอบของโลกใบนี้มีกรรมจึงมาเกิดลุงงอกบอกว่าเกิดแล้วจึงมีกรรมมันต่างกันนะมันคนละด้านนะครับนะ ทู่ที่ยังไม่รู้ไม่เข้าใจตัวตนแท้จริงยังไม่รู้ยังไม่เข้าตัวเข้ายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจตัวตนของตัวเองทั้งหมด
มักจะตอบว่าเกิดแล้วจึงมีกรรมนะครับใช่นะมันเรื่องกรรมเป็นเรื่องใหญ่มากจนกระทั่งมีบัญญัติในพระพุทธศาสนาก็แล้วกันใช่ไหมครับบัญญัติไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะว่าเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ที่สุดนะก็แปลกับข้างอ๋อเกิดแล้วจึงมีกรรมก็ใช่ไม่เกิดมันก็ไม่มีกรรมนะเกิดแล้วจึงมีกรรมมีกรรมจึงมาเกิดมันก็ใช่ก็มันไม่รู้ไม่บรรลุธรรมมันก็ต้องบอกว่าเกิดแล้วจึงมีกรรมนะครับมันก็ผิดตามกรอบของโลกตามกรอบของโลกใบนี้นะถูกตามกรอบของโลกใบนี้ถูกตามกรอบของมนุษย์ซึ่งอยู่ในโลกใบนี้เห็นไหมฮะใช่นะถ้าหากว่าจะใช้คำนี้อ๋อมีกรรมแต่เริ่มปฏิสนธิหรือแหมเห็นไหมก็ได้แค่นี้แหละครับสำหรับปุถุชนธรรมดาก็บอกว่าเกิดแล้วจึงมีกรรมบางทีก็เล่นตลกปกฮาไปเห็นไหมเกิดมาแล้วกรรมมาแต่เด็กๆเลยมือไม่แบมาเลยกรรมมาเลยนะสำนวนโวหารเนี่ยใช้พวกนี้ทีนี้นั่นคือสำนวนโวหารนะครับมันก็พอรับได้ก็เห็นกับตาก็ใช่ครับเกิดมากรรมมืออย่างเงี้ยนั่นเกิดมาแล้วมีกรรมใช่ไหมครับก็กรรมนี่คือภาษาไทยถ้าภาษาอื่นเขาล่ะเขาใช้คำว่ากรรมไหมล่ะน่าเห็นไหมก็แปลว่ามันใช้ได้ไม่ทั่วไปนะใช้ได้แต่ภาษาไทยนะคำว่ากรรมมันอากัปกิริยาความหมายของคำว่ากรรมก็ตรงนี้ใช่ป่ะแบกรรมแบกรรมนี่คือภาษาพ่อคุณก็เห็นภาพดีเนาะที่ป่านหรือป่านโอ้ไหมไปต่อได้ไหมเนี่ย เอาละเป็นว่าเอาละสรุปแล้วมันก็ไม่มีอะไรผิดเกิดมาแล้วมาใช้กรรมอธิบายไงต่อก็ถือว่าเป็นปัจจุบันกรรมซากก็จบแล้วเกิดมาแอมาใช้กรรมกรรมที่ว่านี้เรียกว่าปัจจุบันกรรมจะเริ่มตั้งแต่เริ่มแอมาก็ละง่ายดีมาถึงนาทีนี้จนกว่าจะหมดลมหายใจนั่นแหละใช่นะเกิดมาใช้กรรมเป็นปัจจุบันกรรมมาถึงวันนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะมาพูดคำว่าเกิดแล้วแล้วมาใช้กรรมเพราะมันไปต่อไม่ได้หรือมันบั่นทอนทำอะไรผิดพลาดหน่อยไม่ดีหน่อยบอกโอ๊ยกรรมของฉันเองยอมรับสภาพกรรมมันก็คิดนอกกรอบไม่ได้คิดไปนอกเรื่องกว่านี้ไม่ได้นะเอาเวรกรรมเข้ามาครอบงำตัวเองทำให้ตัวเองไม่สามารถที่จะก้าวไปสู่ในมิติอื่นได้เลยแปลว่าไม่สามารถคิดนอกกรอบได้นะเพราะว่าถูกคำว่ากรรมเนี่ยมันบีบไว้อยู่ต่อไปนี้ไม่ใช่พอจบเราจะไม่ใช้ตรงนั้นไม่ใช้คำว่าเกิดมาแล้วมาใช้กรรมเปลี่ยนคำใหม่เกิดมาแล้วก็มารับรู้เรียนรู้วิบากของกรรมกันนะวิบากวิบากกรรมก็มีสองสายเหมือนเดินมาปุ๊บเจอถนนสองสายให้เดินถนนสายวิบากกรรมในทางที่ชาวโลกเขาบอกว่าดีวิบากกรรมที่บอกว่าชาวโลกบอกว่าชั่วก็เลือกเอาตัวเนี่ยจะเดินทางดีทางชั่วเลยใครรู้ก่อนถ้าเด็กเกิดถ้าเด็กอายุ ไม่ถึง10ขวบมารู้ตัวนี้ก่อนเด็กนี่จะเจริญงอกงามไวมากเพราะว่ามันจะมีทางเดินให้เดินได้ชัดเจน มันชี้ช่องได้ชัดเจนใครก็เดินทางดีเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นคำสอนที่ออกมาว่าทำดีละชั่วทำใจให้สงบทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องใสนั่นนะคำนี้เป็นคำของพระพุทธเจ้าตรัสนะนะทำดีละชั่วทำใจให้สงบทำจิตให้บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ผ่องใสนั่นเป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่สาวกพุทธสาวก
ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์นะตรงนั้นนะใช่ไหมทีนี้ถ้าหากว่ามาถึงพวกเราเจ้าค่อยซึ่งไม่ใช่พระอรหันต์เกิดมาแล้วก็มารับรู้เรียนรู้วิถีของการดำรงอยู่นึกย้อนหลังไปสินาทีนี้ใครอายุเท่าไรตั้งแต่เริ่มเกิดมาเห็นถนนสองสายนี่ไหมที่ว่าดีและไม่ดีมันสับสนมันอะไรสะสางสับสนมาถึงนาทีนี้ก็แปลว่าทุกคนก็รู้ว่าเราทำเกิดมาตั้งแต่แอวมาจำความได้ดีเช่นนั้นไม่ดีเช่นนี้มาก็นึกย้อนหลังไปไอตัวนึกย้อนหลังตัวนี้เรียกว่าสัมปชัญญะนะครับนี่คือความจดจำนั่นนะครับสัมปชัญญะจะมีอะไรกันใช่ไหมฮะขณะนี้มีสติไหมล่ะเดี๋ยวนี้มีไหมล่ะถ้ามีก็ฟังทันเนาะถ้ามีสติอยู่ก็แปลว่าฟังทันอยู่ ภาษาเดียวกันภาษาพ่อขุนเนี่ยฟังทันอยู่ฟังแล้วก็เข้าใจอยู่นะโอเคก็ฟังเข้าใจไปต่อนอกจากจะมีสติแล้วนะฮะมีสติสัมปชัญญะแล้วก็ยังพอที่จะเรียกว่ามีสมาธิต่อไปอีกทีนึงสติสมาธินี่แหละครับสติสมาธิสัมปชัญญะว่าไปโอเคไหมสมาธิสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะสติสมาธิเนี่ยมันก็โยงใหญ่กันอยู่อย่างนี้ถ้าคนไม่มีสัมปชัญญะมันก็จำอะไรไม่ได้แหละครับผ่านมาเห็นไหมไม่ได้จำหรือจำอะไรไม่ได้เลยรู้แต่ว่าตอนนี้มีลมหายใจอยู่กำลังฟังลุงออกฟังทันอยู่แต่ไม่เข้าใจนะมันเป็นไงนะคนขาดสติสัมปชัญญะเนี่ยมักจะไม่เข้าใจนะรู้ไหมได้แต่ว่ารู้ลุงออกหลับตาเล่าให้ฟังพูดให้ฟังเท่านั้นเองประมาณนั้นก็รู้แค่ปฏิทินเนี่ยนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เลิกพูดคำว่านะเกิดมาแล้วมาชดใช้กรรมไม่เอามันเหมือนกับถูกหินทับตัวเองเอาไว้มันไปต่อไม่ได้เปลี่ยนจากคำเดิมๆนั้นนะมาเป็นเกิดมาแล้วมาเรียนรู้รับรู้ของการดำรงดำเนินอยู่ในการประกอบสมาชีพชอบในการเรียนรู้อะไรต่างๆให้ตัวเองได้รู้นู่นนี่นั่นมากมายกายกองรู้รอบขอบชิดรู้แนวตั้งรู้แนวราบรู้สารพัดรู้นะตามอายตนะ5ของเราพึงมีพึงได้มีหูสองหูเป็นชาวโลกหรือว่ามีตาสองตาเป็นชาวโลกหรือว่ามีรูสองจมูกเหมือนกันละโว้มีจมูกสองรูเท่าที่รูสองจมูกกลัวจะมีคนมาแย่งพูดมีจมูกสองรูมีปากหนึ่งรูกว้าง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 ปากแต่มีสองมือสองเท้าเหมือนกันละว่าเมื่อเวลามันเท่ากันอย่างนี้ล่ะมันไม่มีอะไรแตกต่างมันเท่ากันนะเพราะฉะนั้นไม่มีใครเก่งกว่าใครนะมั้งเพราะมันเท่ากันนะอยู่ที่ว่าใครจะรู้ทันเร็วแค่ไหนเพียงใดเรียนรู้สิ่งแวดล้อมได้ดีกว่ากันเร็วกันเกิดมาตกในฐานที่ไหนล่ะก็ตัวสิ่งแวดล้อมเหมือนกันอย่างผมเกิดกลางทุ่งนานะแม่กำลังดำนาอยู่เนี่ยมาหลุดมาที่ท่านี้อยู่ที่นี่ได้มันก็เป็นวิบากของมันวิบากของลุงเงาะใช่ไหมตราบใดมีลมหายใจอยู่ก็มาตามวิบากวิบากของวิถีแห่งชีวิตใช่ป่ะชีวิตมีจุดดันนะครับจุดดันจุดผลักดันเรียกว่าแพชชั่นคือกลัวเจ็บกลัวตายนั่นแหละจุดผลักดันของชีวิตนั่นแหละครับแพชชั่นก็คือกลัวเจ็บกลัวตายกลัวเจ็บกลัวตายเป็นเรื่องของสัญชาตญาณนะครับใช่นะมีใครบ้างที่ไม่กลัวเจ็บกลัวตายมีใครบ้างไม่รู้สึกรู้สาสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังตรงนี้ยังก็อยู่กับที่เท่ากันนะใช่ไหมครับมันก็ผลักดันกันมาเรื่อยเปื่อยไปพอตั้งหลักทันนะครับหวังว่าคงจะพอจะเริ่ม get into แล้วนะฮะ เกิดมาแล้วจะอยู่ยังไงทีเนี่ยจะกินอะไรอ่ะแน่นอนนะครับจะกินอะไรมันต้องจะอยู่ไงจะต้องทำอะไรนะครับมันจะมีกินนะ เกิดมาแล้วไม่ทำอะไรไม่เรียนรู้รับรู้อะไรแล้วมันจะมีกินได้ไงอ้าวใครจะมาย้อนแย้งเนี่ยเหมือนเกิดมันต้องเรียนรู้สิ่งใดๆมันเป็นธรรมชาติของสิ่งที่มีชีวิตหมูหมากาไก่ก็เช่นเดียวกันครับสัตว์โลกทั้งใบปลา
มันก็หากินไปตามภาษาปลาเหมือนไก่เขตจนาน้อยเหมือนกันแมงกีนูนก็เหมือนกันแหละนะจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศมันเกิดมาเป็นชีวิตแล้วมันก็ต้องมือตัวเองในการทำมาหากินตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแต่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะครับมันต้องเรียนรู้หลักการวิชาการต่างเพื่ออยู่ด้วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะเกิดมาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทิ้งคำว่าเกิดมาใช้เวรใช้กรรมไม่เอาไม่เอามันดักดานแล้วคำพวกนี้นะครับฟังเกินพอแล้วนะครับเกิดมาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกันเพื่ออยู่ด้วยกันให้อย่างสันติวิธีโดยมีภาษาเป็นสื่อกลางสื่อความหมายเกิดความเข้าใจทำอะไรก็ทำกันไปอย่าทะเลาะบ่อแว้งกันหนักหนาหนักเบาเอาสู้อะไรก็ว่ากันไปก็มันเกิดมาเป็นชีวิตแล้วนี่จะให้ทำไงต่อเออก็เป็นชีวิตแล้วเนี่ยไม่รู้คนที่ศึกษาชีวิตตัวเองก็ต้องคิดอย่างที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังนะครับแต่ถ้าถามว่าคนไหนไม่ยอมศึกษาตัวเองเอานี่ก็ยอมแล้วครับอย่างเงี้ยตัวใครตัวมันอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะเพราะชีวิตมันเป็นของแต่ละบุคคลเนี่ยจะให้ใครมาหายใจแทนเนี่ยจะให้ใครมาดื่มกินแทนเนี่ยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องทำมือก็มีเท้าก็มีนะก็มีเท่าๆกันเหมือนกับมนุษย์โลกนั่นแหละครับไม่มันต่างกันตรงไหนเนี่ยก็มันต่างกันที่ไอ้แรงไอ้ผลักดันที่ไหวแพชชั่นแพชชั่นนี่แหละครับถ้าถามว่าใครก็ตามที่ใช้ความคิดที่บอกเกิดมาเพื่อมาใช้เวรใช้กรรมไม่มีแพชชั่นหาอะไรเลยแบบนี้สุภาพหน่อยนะไม่มีแพชชั่นหาอะไรเลยคิดอย่างนี้จมดินเลยครับเกิดมาแล้วต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะว่าแล้วก็ต้องทำงานทำการก็คือประกอบสมาชีพชอบนะครับเรียนรู้เพื่อประกอบอาชีพเนี่ยโอเคนะต้องสั่งสอนลูกสั่งหลานตรงนี้นะฮะเลิกใช้เด็ดขาดเกิดมาแล้วมาใช้เวรใช้กรรมเลิกใช้น้ำมันหมดยุคนะพี่นะใครก็ตามยังใช้ภาษานี้อยู่ผมถือว่าใช้ไม่ได้ผมไม่ยอมรับเด็ดขาดนะเห็นไหมเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงจดจำมาตลอดไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยปรับความคิดชีวิตก็ย่ำแย่เพราะว่าเป็นแมนบอหรือใครจะเถียงทีเดียวนะหรือใครจะย้อนแย้งก็เชิญนะก็หวังว่าคงจะเริ่ม get into แล้วนะว่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าหากว่ารู้ตื่นปุ๊บนะถ้าหากว่าบางทีเราไม่สามารถที่ทำหน้าที่โดยตรงนั้นได้นะก็ไหว้วานผู้อื่นเขาทำซะให้ผู้อื่นก็ทำแทนซะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรียวแรงพวกมันแตกต่างกันอยากทำแต่ทำเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้เหมือนกับที่ผมมีอยู่ผมใช้มือเปล่ารักษาผู้คนหลายท่านหลายคนก็อยากจะทำเหมือนลุงงอกก็มันทำไม่ได้ก็หาวิธีส่งเสริมสิครับทีนี้ผลักดันให้ลุงงอกนะมีอาหารกินมีอยู่นู่นนี่นั่นเออก็ผลักดันด้วยวิธีนี้ก็ตามใจสิครับให้ลุงงอกไปทำหน้าที่ตรงนี้แทนท่านใช่ไหมแน่นอนนะครับมนุษย์พันธุ์นี้ต้องมีมนุษย์ที่มีใจสูงมากหรือมีเมตตาธรรมคำจุนโลกประมาณนั่นแหละคือต้องเป็นมนุษย์ที่เรียกว่ามีภาวะของพระโพธิสัตว์นะในการที่จะเห็นผู้อื่นทำดีเราทำตรงไม่ได้ก็ส่งเสริมโดยวิธีไหนก็ว่ากันไปแต่ถ้าหากว่ามนุษย์ผู้ซึ่งชิงลูกหมาขี้เรื้อนมาเกิดเห็นผู้อื่นทำดีอิจฉาเฉยเตะตัดขามันซะเลยระวังซวยนะให้รู้เตะตัดขาชาวบ้านนั่นซวยนะมันหมดยุกนะมันถึงยุคส่งเสริมกันแหละกันนะครับมนุษย์นะไม่ใช่มนุษย์มากลั่นแกล้งแดงแจ๋กันไม่รู้ใครก็ตามที่ทำอะไรเป็นการกลั่นแก้แดงแจ๋บุคคลอื่นโดยมีเงื่อนไขของกฎกฎหมายต่างๆนะเจอสามสหายนะพี่เอ๋ยเจอแน่นอนนะครับไม่เจอโดยตรงก็เจอลูกเจอเมียเจอพ่อเจอแม่เลยครับนั่นแหละคือเด็ดขาดไม่มีเหลือเด็ดขาดเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับว่า ณวันนี้มันจะมีสิ่งดีๆมาช่วยโลกเหมือนกัน
คนอะไรก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองเลวร้ายเนี่ยก็เปลี่ยนพฤติกรรมซะเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงปรับความคิดเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงถ้าไม่ยอมปรับไม่ยอมเปลี่ยนความคิดชีวิตก็ย่ำแย่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นแหละครับใช่ไหมฮะเสร็จแล้วมาโอดครวญตัวเองโอ้ยน้อยเนื้อต่ำใจนะก็ไม่ยอมเปลี่ยนความคิดไม่ยอมปรับความคิดแม้ว่าจะลูกหงอจะพยายามแชร์หาวิธีแชร์หลายเรื่องหลายอย่างก็ไม่ยอมปรับไม่ยอมเปลี่ยนความคิดชีวิตมันก็ย่ำแย่แต่พี่นะไม่จะพึ่งใครทีเนี้ยยิ่งถ้าหากว่าต่อไปอนาคตคนไหนก็ตามเป็นมีภาวะเป็นลูกเต้าเหล่าก้อถ้าไม่มีบริบดอนมารดาจะอยู่ไงทีเนี้ยตรงนั้นแหละครับบิดามารดาก็มีทรัพย์สมบัติไว้ให้เอาขายกินบิดามารดาเขาตายไปแล้วนะเขาไม่ได้สนใจอยู่แล้วเธอจะไปทำอะไรก็เทมเสียคนไหนที่รับมรดกตกทอดสำหรับคนที่มีนะไม่มีก็ปากัดปาทาทีบต่อไปก็มันเกิดมาแล้วเนี่ยวะจะไปทำความชั่วมากกว่านี้ไปทำไมประมาณทำไปมันก็ยิ่งบั่นทอนตัวเองอะไรทำนองนั้นหรือไม่ก็คิดกันแนวทางพวกนี้แหละโอเคนี่แค่ปัจจุบันกรรมนะครับตั้งแต่เริ่มมาถึงนาทีนี้แล้วต้องดำเนินต่อไปจะต้องหยุดลมหายใจเราเรียกว่าปัจจุบันกรรมนะครับทีนี้กลับมาถึงกรรมอีกอันหนึ่งก็คืออดีตกรรมนะครับเกิดแล้วจึงมีกรรมนะฮะคำพูดต่อไปนี้ต้องย้อนอดีตได้นะฮะจึงจะตอบจึงจะใช้คำว่าเกิดแล้วจึงมีกรรมถ้าคนไม่ก็ตามไม่สามารถย้อนอดีตตัวเองได้ว่าเราคือใครกันแน่มันก็ตอบแค่อะไรมีกรรมจึงมาเกิดดูแค่นี้เองมีกรรมจึงมาเกิดพูดกันมาอย่างน้อยก็ 2,600 ปีแหละครับมีกรรมจึงมาเกิดมีกรรมจึงมาเกิดใช่ไหมฮะต่อไปเลิกใช้นะครับคำนี้เอาว่า มันเกิดมาแล้วมาเรียนรู้มารับรู้รับรู้เรียนรู้ใช่ไหมล่ะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันบางทีก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหมาเลี้ยงเนี่ยสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับอ้าวไม่ได้พูดเล่นนะจริงๆน่าจะมีสัตว์เลี้ยงนะครอบครัวหนึ่งครอบครัวอ่ะบ้านใครบ้านใครมีหมาสักหนึ่งตัวนะเป็นเพื่อนเล่นเพื่อนเลี้ยงเพื่อนผมก็มันเข้าท่าดีเหมือนกันนะโดยเฉพาะยิ่งใครก็ตามที่มีลักษณะซึมเศร้าซึมซับอะไรพวกนี้ผมว่านะมันเป็นทางออกหนึ่งนะปลูกต้นไม้พืชสัตว์เลี้ยงสัตว์ผมก็ว่าเข้าท่านะมันคุยกับมนุษย์ไม่รู้เรื่องหรือไม่มีมนุษย์มาคุยกับเราให้รู้เรื่องคุยกับหมามันซะเลยคุยกับหมาคุยกับสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยเล่นกับสัตว์เลี้ยงไปสัตว์เลี้ยงได้ประโยชน์ทีเนี้ยเติบโตมาก็ขายเป็นเงินเป็นทองต่อไปอีกเอ๊ะมันเข้าท่าดีมั้ยผมว่าแมนบ่ผมว่างั้นน่ะพี่มันได้ทั้งนั้นถ้าจะคิดกันไปคิดกันมาแล้วเอานะต่อมาก็คือเรื่องของอดีตชาตินะนี่ใครก็ตามที่สามารถย้อนอดีตชาติตัวเองได้อย่างลุงออกบอกว่าลุงออกเกิดมาพร้อมกับพ่อแม่ก็คือนายจูมนาคามีพรหมพิทักษ์ปู่ย่าตายายของลุงออกพงศาคารญาติของลุงออกลูกหลานไม่เกี่ยวลูกไม่เกี่ยวเมียไม่เกี่ยวพี่น้องร่วมท้องเดียวกันไม่เกี่ยวลุงออกคนเดียวโดดๆลุงออกเกิดพร้อมกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเกิดพร้อมกันเกิดมาเองเกิดพร้อมกับโลกใบนี้ไปรู้ตรงนั้นยังไงก็อาศัยคำสอนของพุทธศาสนาแล้วครับความจริง3ประการทุกสมุทัยนิโรธนี่ไงเห็นไหมก็อาศัยพระศาสดาแล้วครับบันได3ขั้นเนี่ยความจริง3ประการทุกถ้าบอกว่าการเกิดเป็นทุกตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิมาทุกแล้วนะทีนี้ไอ้ช่วงที่มาจะปฏิสนธิน่ะเนี่ยพ่อเป็นผู้ผลิตสเปิร์มต้นสเปิร์มเป็นของเราเองนะให้รู้ไว้ตัวสเปิร์มมันของเราเองนะของทุกคนทุกท่านเองไม่ว่าจะเป็นเพศแม่เพศพ่อตัวสเปิร์มที่พ่อผลิตเป็นของเราล้วนๆเลยพ่อไม่เกี่ยวอ่ะตัวนี้พ่อจะไม่เกี่ยวเพราะเป็นของเราโอเคนะคนที่มีภาวะนี้ก็คือมันจะไปล่วงรู้คำว่าทุกข์คำว่าสมุทัยเหลือเชื่อมากครับตรงนี้เหลือเชื่อจริงๆครับนะใครทำได้ก็จะรู้ถ้าใครทำไม่ได้ก็ลุงหอกเล่าให้ฟังเพราะลุงหอกรู้แล้วได้มาแล้วเห็นไหมครับใจนะตายหาสเปิร์มทุก
สมุทัย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 จนกระทั่งมันหมดสมุทัยจ้าแปลว่าหมดทุกข์ก็ภาวะนั้นเรียกว่านิเข้าสู่ภาวะนิโรธสมาบัติแปลว่ามันต้องได้ฌานสมาบัติ5เรื่องนี้นะครับจะต้องได้ฌานรสอดีตชาติได้แน่นอนคนจะมารู้ฌานตอนนี้1ต้องมีดวงตาเป็นทิพย์เห็นมั้ยครับต้องได้ตาทิพย์อย่างเดียวครับไม่มีตาทิพย์ไม่มีทางได้เลยก่อนที่ตาจะเป็นทิพย์หลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดเห็นความสว่างในความมืดไม่โยมจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเนี่ยครับใช่ไหมใครอยากได้ตาทิพย์ก็หลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดค่อยมองค่อยพิจารณาสูดหายใจนับอากาศช่วยมันจะเร่งปฏิกิริยาของมันเองชาตินี้นะครับยุคนี้ศตวรรษนี้นะครับจะมีมนุษย์จะรู้กับสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามีลูกงอกมาเล่าสู่กันฟังทุกเย็นสองสุ่มเนี่ยนะครับเห็นไหมครับรับได้ไหมทันไหมจะได้ถามว่าลูกงอกได้ไหมตาทิพย์โอ้ยมันจะไปยากอะไรกันใช่ไหมคุยเลยทีนี้เริ่มคุยเลยทิพย์แบบไหนทิพย์แบบมองเข้าไปผ่านอะไรก็ได้ผ่านเพศแม่เห็นอันเดอร์แวร์ของเพศแม่ใช่ไหมอันนั้นตาหาเรื่องอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะครับพอดีว่าตาเรื่องเห็นไหมครับตาไปเห็นคนตายแล้วนู่นเนี่ยตาหาเรื่องหมดไปเห็นผีเห็นสางอะไรต่างๆตาหาเรื่องหมดมีเรื่องทุกทีคนพวกนี้ไม่เชื่อใครดูนะครับก็มีเรื่องทุกทีเรียกว่าตาหาเรื่องครับนะจะว่าไงทีเนี้ยลุงออกว่างั้นนะลุงหงอกว่างั้นนะโยมกลุ่มตาหาเรื่องกลุ่มตาหาเรื่องครับโอเคไหมพอจับทางได้นะครับพอจับทางได้เนาะค่อยๆฟังกันไปทีละน้อยสองน้อยนะครับนั่นๆโอ้ยตั้งไม่ดีผมพยายามจับตั้งไม่ตั้งไม่อยากตั้งออกง่ายวะให้ดูก็ได้อ่ะเออโอเคว่าไปไหวไหมเนี่ยไปต่อไหมป่าทุกสมุทัยนิโรธนะต้องอยู่ในภาวะนิโรธสมาบัตินะฮะจึงจะหยุดคำว่าทุกข์ได้หยุดทุกข์ได้คือหยุดการเกิดครั้งต่อไปได้ไหมมนุษย์ชาติสุดท้ายต้องเป็นเช่นนี้นะครับก็ได้ญาณได้ฌานอย่างรู้นะครับรู้บุพเพนิวาสานุสติบุพเพนิวาสนะบุพเพคือภพชาติตัวเองนั่นนะครับตอนนี้รู้ตัวเองนะไม่ใช่ไปรู้ผู้อื่นนะถ้ารู้ผู้อื่นก็กลุ่มหมอดูหมอเดาแล้วไม่รู้ตายไม่ดีเลยพวกนี้จริงสามสหายเล่นงานหมดจริงพูดนี้แล้วเวลาพูดเกรงใจใครนะ นะตัวเองให้มันรู้ตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนตัวเองน่ะดีที่สุดอย่าไปรู้ผู้อื่นเลยผู้อื่นคนไหนก็ตามที่ล่วงรู้ผู้อื่นน่ะบอกไว้เลยสามสหายเล่นงานหมดไม่มีเหลือนะสัตวรรษนี่แหละเจอไม่รู้ว่าเจอแน่ๆคราวนี้ต้องเจอแน่ๆเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่หน้าจอก็พยายามให้รู้จักตัวเราเองซะในบทบาทลีลาที่ลุงหมอกหลับตาเล่าให้ฟังมาโดยตลอดนะฮะเพราะมันเป็นคำถามจะบอกเป็นคำถามก็ใช่หรือว่าไม่เป็นคำถามก็ได้เกิดมาทำไมเนี่ยครับโอเคนะหวังว่าคงจะได้น้ำในเนื้อแล้วล่ะนะมาถึงตรงนี้ก็น่าจะสุดนะครับงั้นถ้าหากว่ารู้จักตรงนี้ปุ๊บมันจะรู้จักการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดนะครับ รู้จักการเกิดตัวเองลูกงอกเกิดพร้อมกับโลกใบนี้มันก็รู้เรื่องโลกใบนี้ทั้งหมดสิครับจะเหลืออะไรล่ะครับ ใช่ไหมฮะโลกใบนี้กำลังเดือดร้อนอยู่มันร้อนแสนร้อนเดี๋ยวจัดการว่าไปนู่น ใช่ไหม ใช่ป่ะพี่โอเคนะจบนะฟังทันไหมครับฟังขอดูนิ้วมือดูสินิ้วมือมากนิ้วมือน้อยวันนี้
มีนิ้วมือมากนิ้วน้อยฟ้าผ่าเป็นพลังไฟฟ้าสถิตแล้วกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าถือว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมครับโอ้โหนิ้วมือมาเยอะเอาไปเอาปึ้งเข้าท่าเข้าท่าแล้วก็แปลว่ามีผู้คนเข้าใจแล้วฟังทันเข้าใจดีโอเคครับรับทราบทุกท่านทุกคนนะครับดูสิ YouTube ไม่มีฮะ YouTube ไม่มีโชว์นิ้วมือแบบนี้เนาะมีแต่เฟซโชว์นิ้วมืออย่าลืมกดแชร์ล่ะกดแชร์จดครับ Subscribe ล่ะใช่เปล่ากดติดตามนะเขาเรียกว่า Subscribe เราเรียกว่าติดตามกดติดตามประมาณนั้นนะอ้าว YouTube ว่าไงตอนนี้จะดู YouTube ไปนะเป๊ะอ่ะใครจะถามมาก็ถามมาแล้ว YouTube นะเปิดโอ้ YouTube มันมีเยอะเลยมาถึงก็ฟึดเลยนะ Face วันนี้มีน้อยกว่า YouTube เนาะโอเคแปลว่าสมาชิกฝั่ง YouTube นี่ก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นเป็นลำดับนะครับยินดีด้วยทุกท่านนะครับผมจะได้เรียงเรื่องของข้อสงสัยกันนะครับคุณปีเตอร์ฟ้าผ่าเป็นพลังงานไฟฟ้าสถิตแล้วกระแสจากฟ้าผ่าว่าพลังงานถ้าตอบแล้วก็ใจนักวิชาท่านไฟฟ้าเขามาถึงวันนี้จะเกรงใจกันอยู่หรือนะผมว่าไม่ได้เกรงใจแล้วนะวิชาการไฟฟ้าที่ร่ำเรียนเขียนอ่านกันนะถ้ามีด็อกเตอร์อาจารย์ด็อกเตอร์นะให้ด้วยบ้านเมืองเราเนี่ยด็อกเตอร์ทางไฟฟ้าก็แล้วกันนะถ้ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพไม่ดียินดีจะรักษาให้นะครับบรรดาท่านที่เป็นวิศวกรไฟฟืนไฟฟ้าใดๆนะครับเวลาผมตอบมันจะขัดกับทางด้านท่านไปยังค่ำมันขัดแง่ๆหนึ่งไม่มีเหลือนะครับเอาเป็นอย่างเงี้ยต่อไปนะคำว่าไฟฟ้ามันก็เป็นภาษาเนาะภาษาที่ใช้พูดกันมานานมากแล้วแหละครับไฟฟ้าในบ้านเราคือไฟฟ้ากระแสกระแสตรงกระแสอ้อมกระแสตรงกระแสอ้อมหมายความว่าเป็นกระแสสลับนะครับไฟสลับไฟบ้านคือไฟกระแสสลับนะครับกระแสตรงก็คือไฟฟ้าในแบตเตอรี่รถยนต์ผ่านไฟฉายนี่คือกระแสตรงโอเคไหมครับง่ายดีไอ้พวกนี้ก็เป็นกระแสตรงหมดนะครับใช้แบตเตอรี่กระแสตรงหมดจำหน่อยน่าจำโอเคนะส่วนไฟฟ้าที่มันอยู่ในชั้นบรรยากาศไฟฟ้าตรงนั้นจะเรียกว่าไฟฟ้าสถิตนะไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตจะมีพลังงานมากมายมหาศาลเลยเกิดเราจึงเรียกว่าพลังงานไฟฟ้าสถิตมันเป็นไฟฟ้าธรรมชาติถามว่ามันเกิดได้อย่างไรนะทำไมถึงเกิดฟ้าแลบมันเกิดได้ยังไงให้กลุ่มพวกไฟฟ้ากระแสมาตอบเขาก็บอกว่าเกิดจากประจุไฟฟ้าบวกกับลบนะแค่นี้เองหนูแค่นี้เกิดได้ยังไงเกิดจากกับประจุไฟฟ้าบวกและลบอยู่ในชั้นบรรยากาศมันมีความต่างศักย์กันมันก็เลยกระโดดเข้าหากันแหลกกันอยู่แค่นั้นเองนะถ้าหากว่ามันลงมาต่ำปุ๊บต้นไม้หรือว่าเสืออะไรอยู่ใกล้มันก็ผ่าเปรี้ยงมาก็เรียกว่าฟ้าผ่าซะอยู่แค่นั้นนะครับต่อกันมากี่ปีแล้วไม่รู้มันไม่เกี่ยวรู้จักว่าไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าธรรมชาติถามว่ามันแลบกันได้ยังไงไอ้ที่มันแลบยาวเหยียดเป็นกิโลเป็น 4-5 กิโลถึงครึ่งโลกเลยเนี่ยบอกว่าอะไรนั่นคือพลังงานบริสุทธิ์ครับพลังงานบริสุทธิ์ถามมันมาจากไหนตอบเลยเลยครับมาจากอวกาศนะพลังงานเหล่านั้นนะเข้ามาแชร์ให้กับโลกใบนี้เพราะว่าโลกใบนี้มันใช้พลังงานโลกใบนี้มันใช้พลังงานนะครับเพราะโลกใบนี้ใช้พลังงานพลังงานโลกใบนี้ถ้ามันมีไม่พอก็ได้รับการได้รับมาจากครับมาจากอวกาศงั้นอวกาศเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มันมาจากตรงนั้นโอเคบรรยากาศไอ้
อวกาศมันกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาดาราศาสตร์ก็บอกว่าเป็นพลังงานมืดนะมีเท่ากับ 96% เขาเห็นเป็นมืดแต่ลุงงอกเห็นเป็นใสเพราะว่าเห็นได้โดยจิตที่บริสุทธิ์เมื่อเลยเป็นใสนะพอเวลาเห็นแล้วที่ฟ้ามันแลบมาปุ๊บนั่นฮะไอพลังงานบริสุทธิ์นะมันจะแทรกซึมเข้ามาในชั้นบรรยากาศเพื่อที่จะมาแชร์หรือว่ามาให้กันอะไรกันให้ชั้นบรรยากาศนี่มันเกิดความสมดุลสังเกตไหมฮะเวลาฝนตกปื้ดปาดมีลมมีเมฆมีอะไรต่างๆมีฟ้าแลบมีฟ้าร้องมีฟ้าฝานี่เขาปรับสมดุลให้โอเคไหมครับโอเคนะนั่นก็คือเรื่องของไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าที่เรียกว่าไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าที่ศึกษายากมากเพราะไม่มีทฤษฎีมารองรับโอเคไหมนักวิชาการด้านไฟฟ้าก็ได้แค่ภาษามาพูดกันเอาเข้าจริงก็ไม่รู้นะลุงออกรู้แล้วนำมาใช้ได้ด้วยจริงด้วยนะพี่ว่านะไม่ใช่รู้แบบหลับตาพูดในรูปแบบต่างๆนำมาใช้โบกมือย่อยนี่แหละครับเห็นไหมเคยเห็นไหมครับคนไหนที่เคยมาฟังผมบรรยายที่นี่นะนะวันอาทิตย์แรกของเดือนนะครับโชว์อีกเอ้าใครอยากจะมาดูไฟฟ้าสถิตจะโชว์ให้ดูนะออกมาจากลุงงอกนี่แหละมาพูดได้ทำได้ด้วยที่ว่าไฟฟ้าสถิตพูดได้ทำได้ด้วยไม่ต้องไปไหนพิสูจน์เลิกพูดคำว่าพิสูจน์ทดลองไปเลยให้มันรู้ไปมันไปเลยนาทีต่อนาทีไปเลยอย่างเงี้ยมันถึงจะเจ๋งโอเคนะตกลงต่อมานะคุณปีเตอร์ไม่ทราบว่าได้ความหรือเปล่าอ่านอีกครั้งนึงครับสรุปฟ้าผ่าเป็นพลังงานไฟฟ้าสถิตเนี่ยฟ้าผ่านะก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยฮะมันมาจากชั้นบรรยากาศปุ๊บลมเปรี้ยงภาคพื้นดินด้วยนะครับลงมาดื้อๆภาคพื้นดินนะครับฟ้าผ่า ไม่ถึงพื้นดินก็ปรับในชั้นบรรยากาศให้โอเคไหมครับแล้วก็แสงไฟฟ้าจากฟ้าผ่าถือว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์ไหมโอเคครับเป็นพลังงานบริสุทธิ์ครับผมตอบแล้วนะชัดเจนตรงการผ่านด้านป้ายนะครับเสียงลุงงอกสามารถทำให้วัตถุสิ่งของต่างๆที่อยู่ในบ้านซึ่งพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในวัตถุแตกตัวออกมาจากสิ่งของไม่บริสุทธิ์เป็นพลังงานบริสุทธิ์คลุมบ้านเพื่อป้องกันคลื่นต่างๆแล้วพลังงานบริสุทธิ์จะอยู่ได้นานกี่วันครับโอ้เอาเรื่องงานเนี้ยฟังแม่นะเสียงลุงหอกสามารถทำให้วัตถุสิ่งของต่างๆที่อยู่ในบ้านซึ่งพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ฟังให้ดีครับ พลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งจำคำนี้ก่อนเป็นภาษาหลักพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่กับทุกสรรพสิ่งจำเป็นหลักเลยครับนี่เป็นภาษาจำเป็นหลักอยู่ในน้ำอยู่ในดินอยู่ในต้นเสาบ้านท่านนั่นแหละอยู่ในขื่ออยู่ในแปรนั่นแหละครับอยู่ในหลังคาบ้านท่านนั่นพลังงานที่บริสุทธิ์มันมีอยู่แล้วโอเคนะครับจำไปด้วยครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในวัตถุแตกตัวออกมาจากสิ่งของที่ไม่บริสุทธิ์เราใช้คำนี้ไปดีกว่าเลยอย่าบอกว่าแตกตัวเลยครับว่าแตกตัวมันเห็นเปรี้ยงป้างเหมือนกับแก้วแตกเนี่ยคำว่าแตกภาษานะฮะคำว่าแตกตัวมันเห็นเปรี้ยงป้างใช้คำนี้ดีกว่าใช้คำว่าผมมักจะใช้คำว่าเรดิเอทนะแปลว่ามันออกมาจากศูนย์กลางเนี่ยมันก็ดึงกลับเข้าไปอีกทีหนึ่งโอเคกับวัตถุนั้นอย่างเช่นตัวนี้เหมือนกันมันจะเรดิเอทในตัวของมันเองโอเคไหมครับมันอยู่ศูนย์กลางตัวนี้แหละมันผลิตมันออกมาแล้วก็ดึงกลับเข้าไปหาที่เดิมมันจึงรักษาความเป็นไฟชักเอาไว้ได้กระดาษเหมือนกันนะฮะอยู่ตัวนี้มันดึงกลับดึงไปดึงมาตรงนี้เนี่ยกระดาษแผ่นนี้ก็อยู่โยงโคกพันได้เห็นไหมครับทุกอย่างทุกอย่างมันเรดิเอทด้วยตัวมันเองโอเคมันมีของมันอยู่แล้วนะมันเรดิเอทมันเองอยู่นะอยู่ใกล้แล้วมันก็ผ่องถ่ายที่มันเป็นส่วนเกินส่วนขาดก็ผ่องถ่ายให้กับกันและกันวัตถุสิ่งของที่อยู่ในบ้านผ่องถ่ายให้กับกันและกันด้วยธรรมชาติของไฟฟ้าสถิตมันเป็นเช่นนั้นโอเคนะทีนี้ส่วนเสียงลุงงอกนั้นน่ะมันเกี่ยวอะไรกันทีนี้ครับ เสียงลุงงอกมันเกี่ยวอะไรกันมันจะทำให้วัตถุที่ว่านั้นนะ
เกิดการกระเพื่อมหรือเปล่าหรือยังไงก็ตามทีเถอะก็พยายามบอกแล้วว่าเสียงลุงออกมันเป็นมันเสียงลุงออกเสียงคือพลังงานนะจำเลยครับพลังงานเสียงตัวเบอร์นี่ก็เป็นพลังงานเสียงนกร้องก็เป็นพลังงานพลังงานเสียงพลังงานเสียงพลังงานแสงไงเด็กก็มาเกิดตายเหมือนกันนะพวกวิทยาศาสตร์พวกเสียงเสียงแตรบีบนู่นนี่นั่นมอเตอร์ไซค์แบบปิ้นปิ้นปิ้นตายตายตายเหล่านี้เป็นต้นเสียงเป็นพลังงานหมดพลังงานเสียงพลังงานเสียงโอเคปะแล้วพลังงานเสียงเหล่านั้นนะฮะมันจะว่าอะไรก็ตามทีมันมีพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนซ้อนอยู่แต่สำหรับลุงออกพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนๆอยู่ลุงออกเพราะนั้นเสียงลุงออกมันก็จะออกไปมันออกไปตรงไหนมันจะซึมซับชั้นบรรยากาศไปเลยโอเคไหมถามว่าจะมีผลกับวัตถุนี้ไหมถึงจะมีผลกับมันมันก็ไม่รู้สึกรู้สาหรอกแต่ถ้าหากเป็นท่านเสียงผมเนี่ยท่านจะรู้สึกรู้สาเพราะว่ามนุษย์มันจะรู้กับสิ่งเหล่านี้โดยความรู้สึกเท่านั้นนะเมื่อสิ่งที่ไม่มีชีวิตมันปราศจากความรู้สึกก็ต้องบอกว่ามันไม่รู้สึกรู้สาโอเคไหมครับเออมนุษย์สัตว์พืชเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็เจอเสียงนู่นมันก็รู้สึกรู้สากันแล้วกันโอเคไหมครับทำนองนี้แหละแหละหรือเสียงงอกนี่มันไปทางไหนเปิดดังๆเอาไว้มันก็ซึมซับในชั้นบรรยากาศไปเองเห็นไหมฮะแต่จะบอกว่ามันทำซึมซับอยู่กับวัตถุตัวนั้นทำให้แตกตัวนั้นไม่ใช่นะครับไม่ใช่อยู่ในบรรยากาศนะครับโอเคไหมก็แปลว่าเปิดดังๆในบ้านก็อยู่ได้นะครับที่ลุงหมอกใช้เสียงนี่แหละถ้าหากว่าลุงหมอกไม่ได้ใช้เสียงมันก็ไม่ดังที่บ้านท่านแล้วใช่ไหมนะต้องใช้เสียงเสียงผมอยู่ในบ้านท่านก็เชื่อว่าพนักงานบริษัทมันก็กระจองกระจายอยู่ในบ้านท่านนั่นแหละโอเคไหมครับเพราะเสียงนั้นมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่สรุปได้แล้วนะก็หวังว่าคำถามที่ยาวเหยียดพอเวลามาตอบแล้วก็โยกขบวนแค่นี้เองโอเคหวังว่าคุณเซฟฟิโรจะเก็ตอินทูแปลว่าเข้าใจรวมทั้งหลายท่านก็พลอยเข้าใจตามไปด้วยดีไหมเพ่อันดีก็ไปต่อ โอเคนะเวลาเดินไปไหนๆกับลูกแขนชนกันมีความรู้สึกว่าเหมือนไฟติดๆนะฮะไฟช็อตไฟช็อตมันคือกระแสไฟฟ้าในร่างกายใช่ไหมคุณลุงเป็นสิ่งนี้เป็นเกิดขึ้นหรือเป็นประจำใช่สีลืมใจแปลว่าอะไรไม่รู้ถูกต้องครับท่านเข้าใจดีแล้วนะครับคือมันเป็นอย่างนี้กับใครก็ได้เรามือตัวเราไปแตะกับโลหะใดๆก็ได้ต้นไม้ก็ได้นะครับสัตว์เลี้ยงก็ได้อ้าวที่นี่มันกรณีที่เป็นลูกเราก็คือก้อนวัตถุก้อนหนึ่งเราก็คือก้อนวัตถุก้อนหนึ่งโอเคไหมครับก้อนวัตถุแต่ละก้อนนั้นจะมีไฟฟ้าสถิตอยู่ทุกอย่างนะไฟฟ้าสถิตของลูกก็มีก้อนน้อยรูปร่างเล็กมันก็มีน้อยรูปร่างใหญ่ก็มีมากไอ้คำว่ามากกับน้อยตัวนี้นะครับพอเวลาไปสัมผัสก็สัมผัสกันอะไรกันมันก็เลยเกิดรู้สึกไม่รู้ไฟฟ้าสถิตมันจะบ่งบอกได้ผ่านความรู้สึกเท่านั้นเช่นขนลุกขนพองนี่เป็นต้นโอเคไหมครับผ่านความรู้สึกเท่านั้นชัดเจนนะสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีคำว่ารู้สึกรู้สาอะไรเลยสิ่งที่มีชีวิตล้วนแต่ต้องมีความรู้สึกเช่นเดียวกันเช่นผมไปขยมต้นไม้ต้นหนึ่งมันไม่มีดอกออกผลเนี่ยขยงกันจนเดี๋ยวดอกผลก็เต็มมันพูดเล่นนะเคยทำมาแล้วด้วยที่ว่านะ โอเคไหมเพราะฉะนั้นผมไปบ้านใครต่อใครขยมต้นหมากต้นไม้เดี๋ยวก็กินกันไม่หวาดไม่ไหวต้นไม้ใบหญ้านะมันพูดเล่นนะ ไม่ได้เสียงผมเนี่ยลงในน้ำก็โหเลยแหละครับเอาไว้คุยกับปลาลงในน้ำเสียงผมโอเคนะถ้าพูดแล้วก็พูดกันอย่างนี้ไม่เคอะเขินนะครับเพราะว่ามันเป็นไปได้ทุกอย่างเพราะไฟฟ้าสถิตมันสถิตอยู่กับทุกสรรพสิ่งต้องจำเป็นหลักเลยนะแล้วพอเวลามันกระเพื่อมก็กระเพื่อมไปซะทั้งหมดชัดเจนนะครับอย่างถ้าหากว่าผมใช้ไม้ตรงนี้ใช้ไม้ก็ได้อันเนี้ยผมไม่ข้ออะไรสักอย่างหนึ่งนะไฟฟ้าจากตัวผมก็วิ่งไปอย่างนี้มันก็
มันก็ผ่านไปอย่างสิ่งนั้นทีก็ได้นะจะเอาไม้ตะเกียบก็ได้เคาะหัวใครก็ได้เนี่ยป๊อก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 เนี่ยมันไปหมดเพราะตัวใครมันผ่านไปหมดเป็นจับสิ่งนั้นมันก็เป็นสิ่งนั้นไปโอเคไหมครับก็ขอให้เข้าใจอย่างนี้สำหรับผู้คนที่สามารถที่จะเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์แล้วก็เข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์เวลามันเคลื่อนที่ปุ๊บมันจะกลายเป็นไฟฟ้าสถิตเลยนะครับนะผ่านไม้ผ่านมือผ่านน้ำผ่านอากาศมันก็เป็นไปได้หมดเอาไหมครับโอ้โหพูดจางเงี้ยมันก็เหมือนกับเป็นเจ้าของโลกใบนี้นะมั่งลุงหอกนะไปนู่นเลยเวลาไปนะค่อยๆฟังไปคุณมุกดารับแปลว่าต่อไปนะอีกทีก็ได้คุณมุกดาเวลาเดินไปไหนๆกับลูกเมื่อแขนชนกันมีความรู้สึกว่าเหมือนไฟติดๆก็คือไฟช็อตนั่นแหละครับมันคือกระแสไฟฟ้าในร่างกายของแม่และลูกปะทะปะทังกันใช่ไหมตอบใช่ค่ะโอเคนะนี่เฉพาะแม่กับลูกหรือแม้แต่ไม่ใช่กับลูกก็ได้ใครก็ได้ในโลกนี้นะครับอย่างที่อธิบายไปมันได้หมดจะเป็นรถจอดอยู่ก็ได้ไฟช็อตเปียงปากปื้ป้านเลยเห็นไหมครับนั่นคือไฟฟ้าสถิตทั้งนั้นสถิตกับรถยนต์คันนั้นสถิตกับม้าตัวนั้นสถิตกับต้นไม้ต้นโน้นเมื่อเวลาไปมันก็เปียงปากปื้ป้านโอเคไหมครับฟังทันไหมครับฟังทันก็ไปต่อนะครับว่าไปโน้น แล้วคนที่โดนฟ้าผ่าตายซึ่งเป็นพลังงานจากธรรมชาติแล้วลุงออกบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์คนที่โดนฟ้าผ่าคือได้รับพลังงานบริสุทธิ์แบบนี้ตายไปไม่ต้องเกิดใหม่อีกแล้วใช่ไหมครับเพราะได้รับพลังงานบริสุทธิ์จากฟ้าผ่าผมนี่ภาวนาไปจริงๆนะจริงๆ เดินกลางทุ่งของไอ้ฟ้าผ่าดีกว่าจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะนะยากใจมันผ่าจังไงไฟผ่าไฟฟ้านี่กะลุงออกไปไหนผมก็ตะท่านอย่าท้านะครับท่านที่รู้จักกะลุงออกนะห้ามท้าฟ้าผ่านะครับห้ามนะครับขอห้ามนะครับนั่นนะห้ามไปท้าทายฟ้านะครับโอเคนะย้ำเมื่อรู้จักกะลุงออกแล้วขอความกรุณาอย่าไปท้าทายเรื่องของฟ้าผ่านะอย่านะครับอย่ายกเว้นลุงออกท้าได้ท้าได้เอามาจากกระซิบเพราะมันเป็นสิ่งเดียวกันมาปลายไปโน่นเนี่ยนะมันก็ท้าได้สิครับคนมันเป็นสิ่งเดียวกันจะไปทำลายอะไรกันนะถ้าไม่เป็นสิ่งเดียวกันอย่าไปท้านะครับนั่นนะฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะที่ว่าเนี่ยอีกครั้งหนึ่งครับคุณศิลาแล้วคนที่โดนฟ้าผ่าตายซึ่งเป็นพลังงานจากธรรมชาติแล้วลุงงอกบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าโอเคนะพลังงานที่บริสุทธิ์แน่นอนนะครับผมไม่เปลี่ยนคำพูดนะตรงนี้นะเอาล่ะนี่เฉพาะลายของฟ้าผ่านะครับคนที่โดนฟ้าผ่าเคยได้รับพลังงานที่บริสุทธิ์แบบนี้ตายไปไม่ต้องเกิดใหม่แล้วครับตอบว่าใช่แน่นอนขอให้ตายเถอะใช่แน่นอนนะครับโอเคนะตอบแล้วใช่แน่นอนแล้วถ้ายังไม่ตายเลยทีเนี้ยประเภทฟ้าผ่ามีเหมือนกันนะกระแสมันนะไม่ถึงขั้นตายไง นะฟ้าผ่าไม่ถึงขั้นตายส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยหารอดยากนะมันก็คงมีแหละนะเราไม่สามารถไปล่วงรู้ได้หรอก 7,900 ล้านคนในโลกใบนี้ถ้าหากว่าเจอฟ้าผ่าที่วันนี้ไม่ตายล่ะย้ำไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตโอเคนะร่างกายหงิกต้องพิกลพิการไปส่วนใดส่วนหนึ่งต้องเลยนะครับถูกภาพบังคับถ้ามันโดนที่ขาข้างขวางีกแล้วข้างขวาก็ไปไม่รอดเลยครับก็เลยว่าเซลล์ต่างๆนะมันล้มหายตายจากไปหมดมันไหม้ครับมันไหม้เพราะมันร้อนแรงมากนะครับไหม้นะครับแต่ถ้าหากไม่ตายเป็นตอตะโกไปเลยโอ้โหสุดยอดเลยโชคดีตายก่อนอยากจะตายแบบนั้นจริงทุกวันเนี่ยที่ไหนบอกฟ้าผ่าบอกนะจะไปอยู่จุดนั้นเพราะว่าอยู่จุดนั้นมันก็ไม่ผ่าไม่กล้าผ่าผมหรอกไฟจะไปกล้าผ่าลุงออกเลยโอ้ยโอเคนะหวังว่าคนจะเข้าใจเนาะคุณศิลารวมทั้งหลายท่านก็เชื่อว่าคนจะฟังทันพร้อมกันนะครับไปต่อการถวายสังฆทานการกรวดน้ำ
พื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วเขาจะได้รับบุญที่เราทำได้ไหมคะเขาจะได้รับบุญที่เราทำให้ไหมครับหรือว่ามันหมดยุคความเชื่อเรื่องพวกนี้แล้วแต่คนยังยึดติดเชื่อถือกันอยู่โอ้ยตอบไงเนาะลุงบอกกันเนี่ยเอาไว้ครบร้อยปีก่อนนี่ไม่ค่อยตอบตอบเป็น3ช่องทางดีกว่านะๆๆเพื่อให้มนุษย์โลกมีทางเลือกหน่อยไม่งั้นแต่มันจะเจอทางตันครับเอาล่ะการทำบุญสังฆทานก็ดีกรวดน้ำก็ดีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับใครก็ได้ในโลกอะไรกันนะจะเป็นญาติโหติกาผู้หลักผู้ใหญ่ว่าไปนะเขาจะได้รับบุญที่เราทำไหมครับคำตอบที่1 นะครับใครก็ตามที่บรรลุธรรมแล้วได้หมดกรณีนี้มันทำได้เฉพาะผู้บรรลุธรรมสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์โอเคนะครับเข้าถึงพระธรรมกันแล้วกันอย่างต่ำโสดาบันเนี่ยสบายได้แน่นอนโอเคนะนี่ในกอดที่1ทางเลือกที่1ทางเลือกที่2ก็คือถวายสังฆทานกวดน้ำอุทิศจะได้ไหมเอาล่ะฟังให้ดีตรงนี้ถามว่าจะได้ไหมตรงเนี้ยทำไมเนาะเอาล่ะถ้าผู้ตายเราไม่รู้นะฮะวันที่เขาตายเนี่ยเขาเวียนว่ายตายเกิดหรือเปล่าหรือว่าเขาไปสุดขั้วเลยแปลว่าเขาพระนิพพานไปแล้วนะเราไม่รู้เขาถ้าเขาเข้าพระนิพพานกลุ่มพระเจ้าบอกว่าเข้าสู่พระเจ้าไปแล้วทำบุญยังไงเขาก็ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเขาไปแล้วเวิร์ดโอเคไหมนะในรูปแบบนั้นก็ใช้ได้แต่ถ้าหากว่ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่เนี่ยตายได้อยู่ที่ไหนจิตวิญญาณวิญญาณตายเกิดอยู่มันอยู่แถวนั้นไม่หรอกคือประเภทเวียนว่ายตายเกิดอยู่คนที่เขามารู้ธรรมก็จะตามถึงเพราะเขามีญาณไงได้โดยการญาณอย่างรู้ยิ่งโสดาสกทานะอรหันต์เนี่ยสบายมากเลยนะครับอรหันต์นี่สบายมากเลยในโลกนี้ได้หมดไม่ว่าจะอยู่ในท้องทะเลจะไปได้หมดนะอรหันต์ไม่มีขีดจำกัดนะครับตรงนี้แต่ถ้าว่าโสดาสกทานี่ก็โอเคนะถ้ามีได้พัฒนาเองได้เองทีนี้ทำบุญทำทานถวายสังฆทานไปถึงพระสงฆ์องค์เนรนะทีนี้นะทำนองในการถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เนรบรรลุธรรมเนี่ยครับมันก็ได้ก็ให้พระสงฆ์องค์เนรที่เข้าถึงพระธรรมในเรื่องวานุธรรมเนี่ยเป็นสะพานส่งไปให้ใช่ไหมตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่น่าจะสรรเสริญเยินยอเพราะนั้นพระสงฆ์มีเนี่ยเมื่อเวลาบวชเรียนเขียนอ่านแล้วก็มาทำสมาธิทานสมาธิอะไรทานศีลสวนาสติปัญญาเนี่ยครับนะใช่ไหมแปลว่าพอหลังจากอะไรล่ะธรรมะเย็นเรียบร้อยใช่ไหมล่ะไม่ไปทำอะไรไม่ใช่หรือนั่นแหละก็เข้ากรรมฐานที่ท่านฝึกปรือให้ได้ญาณให้ได้ฌานเพื่อได้เป็นที่พึ่งของผู้คนเข้ามาทำบุญจะได้อุทิศส่วนกุศลผ่านไปเป็นสะพานไปยังบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วโดยที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในจุดไหนก็ไม่รู้แหละกรณีนี้ก็ถือว่าได้อาศัยพระสงฆ์องค์เนรเป็นสะพานให้โอเคครับนะนั่นแหละครับอันนี้ถือว่าใช้ได้มีไหมถ้ามีไหมก็สายก็ไปเลยไม่มีสมมติว่าไม่มีคนที่ทำคือเราเป็นคนได้ทีเนี้ยเห็นไหมครับถ้าไม่มีนะคนที่ทำคือเราเป็นฝ่ายได้เองเพราะว่าใจเรามันจะนอบน้อมไงตอนทำบุญพวกนี้ก็กายใจก็โยนิโสมนสิการคือเราได้เองสรุปถึงไม่ถึงไม่รู้แต่ตัวเราเองได้แน่โอเคไหมครับดีไหมครับถ้าเตะตีแตกตัดตกนะถึงไม่ถึงไม่สนใจแต่ตัวเองได้เลยเนี่ยนี่แหละครับตัวนี้สำคัญโอเคนะโอ้โหตอบตั้ง4ช่องทางนะน้อยอะไรนะ4ช่องทางนะทั้งหมดตอบให้4ช่องทางโอ้โหบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเลยลุงออกก็คนมีปัญญาเลยก็ตอบได้หมดสิครับโอเคนะใช้ได้นะขอดูนิ้วมือหน่อยได้ไหมล่ะ
โอเคก็มีใบเฟิร์นแถวๆนี้เออมีเอานิ้วมือออกมาเลยจริงเอาตอบชัดเจนสี่ช่องทางชั้นหนึ่งนะให้ดูคำถามเงี้ยชอบหลากหลายดีก็ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนมานั่งฟังก็ได้หมดจะเป็นกลุ่มสาธุอามินาเมนได้หมดแหละโอเคนะก็เป็นคำถามของคุณลีมินนะครับเป็นคำถามที่มีประโยชน์มากนะครับนั่นแหละคือคำถามคนตอบก็ตอบแบบระหุระตาตอบข้างหลังมีเปล่าอย่าเชื่อไม่ได้เชื่อแต่อยากจะให้คิดยุคนี้มันถึงยุคความคิดยุคนี้มันถึงยุคความเข้าใจไม่ใช่ยุคความเชื่อเพราะฉะนั้นการอธิบายพวกนี้ตอบพวกนี้มันก็แปลว่าตีแตกตัดตกหลายช่องทางเพื่อให้ท่านได้รู้ว่าอยู่จุดไหนของคำตอบของลุงออกก็รู้ของท่านต้องรู้เองสภาพของท่านเองจะต้องรู้เองนะครับเอาล่ะมันก็ดีตรงนี้เลยครับรู้จักลุงออกมันก็ดีตรงนี้แหละครับคนที่ใกล้ความตายหรือเกือบตายมักจะได้รับรหัสให้เห็นแสงในตาในขณะหลับตาแล้วไปเห็นอีกมิติหนึ่งเพราะอะไรครับนั่นแน่แน่มากโหนายแน่มากจะถามว่าเพราะอะไรถ้าผมถามนะผมจะบอกดีไม่ใช่หรือเปล่าถ้าเพราะอะไรต้องย้อนถอยหลังอีกตอบถอยหลังถ้าเพราะอะไรมันต้องหาเหตุเหตุเพราะอะไรเพราะอะไรมันหาเหตุเรามาถึงตรงนี้เราไม่ถอยหลังแล้วนะฟังมาครับคนที่ใกล้ความตายหรือเกือบตายมักจะได้รับรหัสให้เห็นแสงในตาแปลว่าคุณแกแล็กซี่นี่ถึงใกล้ความตายไปแล้วทั้งนี้หรือว่าถามแทนคนที่กำลังจะตายเลี้ยวใกล้ตายไม่ได้นะครับความรู้สึกนี้ไม่ได้นะครับบอกให้ทราบไว้คนที่กำลังใกล้ตายแปลว่าไม่ใช่เรานะหรือกำลังจะตายบอกว่าเขาเห็นแสงนะครับเขาได้รับรหัสเห็นแสงในตาเขาเห็นแสงแปลว่าคิดแทนเขาแล้วคิดแทนเขาแล้วไม่ได้ครับไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้เลยนะครับเอาเราดีกว่านะถ้าว่าจะถามแบบนั้นก็ได้ผมจะตอบได้หมดแหละแต่อยากจะให้จำแนกสักนิดนึงมิฉะนั้นมันจะกลายเป็นเรากับเขาเขากับเราทำให้เราเนี่ยยุ่งคนที่กำลังจะตายคนที่ใกล้จะตายหรือเกือบจะตายก็พอๆกันแล้วเกือบจะได้กำลังจะตายอันเดียวกันมีความหมายเดียวกันนะครับได้รับรหัสเห็นแสงในตาในขณะหลับตาแล้วไปเห็นอีกมิติหนึ่งเพราะอะไรอ๋อถ้างั้นก็แปลว่าเขามาเล่าให้ฟังโอเคอย่างนั้นได้ใกล้จะตายไหนไม่ตายแหละแล้วสุดท้ายยังไม่ตายเลยก็ไปเห็นนู่นนี่นั่นมาเล่าให้ฟังโอเคอย่างนี้โอเครับได้ครับอย่างนี้รับได้ต้องเป็นอย่างนั้นสิครับมันต้องเป็นอย่างนั้นถึงจะเป็นคำถามที่สมบูรณ์นะครับเขามาเล่าให้ฟังว่าก็เห็นมิตินู่นนี่นั่นนะครับจริงๆไม่ต้องถึงขั้นจะตายหรอกครับงับอากาศเข้าไปเถอะครับมันจะมีจังหวะหนึ่งที่จะเห็นเพราะว่ามันจะเกิดแสงในตาพอเกิดแสงในตามันก็เกิดเห็นอัตภาพในตาด้วยนะครับยุคนี้นะครับยุคนี้จะเป็นอย่างนั้นโอเคนะงับอากาศเข้าไว้ครับนะเดี๋ยวถามแล้วทำนะครับทำนะครับนะแล้วมันจะเห็นเองรู้เองตัวเราเองพวกนี้หนีไม่พ้นแล้วครับเห็นแน่นอนพวกค่อยๆทำไปนะครับบรรยากาศจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่เป็นหญิงเป็นชายทำไปครับมันถึงยุคมันนะฮะยุคมันยุคไหนยุคมีลุงงอกมาตอบปัญหาสิ่งเหล่านี้ให้ฟังยุคมันยุคนี้แหละครับยุคมีลุงงอกทั้งหมดอย่าเชื่อนะครับต้องทำเองรู้เองนะแล้วจะถ้าเชื่อปุ๊บก็จะกลายเป็นความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มาถ้าเวลามันเจอปุ๊บมันจะมาสนับสนุนกับคำตอบของหลวงหน้าวันนี้ถ้ามันตรงกันปุ๊บแปลว่าหลวงออกเจอสิ่งที่ท่านถามมาก่อนเจอก่อนโอ้เจอมาเยอะแล้วผมเจอมาจนทั้งไม่รู้จะจนทั้งไม่เจออะไรแล้วตอนนี้นะครับ เจอมาเยอะจนกระทั่งหมดเห็นมาเยอะจนกระทั่งหมดความเห็นไปแล้ว มันมีที่มันเห็นมันมีจนกระทั่งหมดคำว่ามีหมดคำว่าเห็นก็เลยการเห็นเลยการมี
จึงได้มาตอบให้ฟังอย่างนี้ได้อย่างนะได้อย่างพึงพอพระราชาฤทัยของท่านที่อยู่หน้าจอประมาณนั้นหรือเปล่าไม่ทราบครับ แมนบ่ว่าแล้วก็เดี๋ยวสิอ่ะโอ้เขียไปเขียมาหลุดเลยหลุดขอบเลยมาแล้วมาใหม่มาใหม่เคาะปอกปอกเอ้าไม่หือไม่อือสิแล้วโอ้ยคนละเรื่องทั้งนั้นเนี่ยเสียไปทางไหนละไม่เปิดเอาล่ะไปใหญ่แล้วทีนี้จะกลับไงวะนี่กลับไม่เป็นไหมผิดล็อกอีท่าไหนอย่าถือสาผมนะผมสูบยาถือสาลุงออกมา YouTube ที่นี่โอเคครับด้วยความยินดีทุกท่านครับท่านที่อยู่ใน YouTube บ้านเรานะครับโอเคพอจะมีคำถามแล้วล่ะนะเย็นวันนี้ร่วมทำบุญกับลุงงอกโอ้โหมาทำเยอะน่ะคุณชลศักดิ์ทำเยอะเนาะด้วยความยินดีครับน้อมรับด้วยความยินดียิ่งนะครับคุณลุงค่ะวันนี้หนูอยากขอพลังงานบริสุทธิ์ด้วยค่ะเพราะอาทิตย์ที่ผ่านมาหลานมาอยู่ด้วยร้องไห้ไม่นอนเลยค่ะเอารูปเขารูปหัวรูปตัวเขานะครับคนไกลแม่นะครับรูปหัวรูปตัวเขาเอานำมากอดนะเด็กๆร้องไห้หนึ่งเขากลัวสองเขาหิวสามเขาเจ็บสี่เขาอยากได้อะไรสักอย่างก็ไม่รู้แค่นี้ไม่เป็นหิวกลัวเจ็บอยากได้มีสี่อย่างกลัวก็มากอดซะรูปเนื้อรูปตัวเขานะครับรูปหัวรูปตัวเขาแล้วจะหายขามือเองจำใหม่ครับเด็กที่ร้องมีอยู่สี่อย่างหิวกลัวเจ็บอยากได้ของเล่นแค่นี้เนี่ยพวกเด็กนะครับส่วนผู้ใหญ่ร้องไห้อย่างท่านผมเนี่ยเสียใจเสียใจอกหักเสียใจร้องไห้ นะลุงออกครับย้อนสมัยพุทธกาลไปดูพระพุทธเจ้าเทศสอนอะไรบ้างแล้วมาทำพระไตรปิฎกฉบับไกสอนจะได้แก้ข้อสงสัยกลุ่มคนที่ถกเถียงกันที่หาข้อสรุปไม่ได้และจะเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกต่อไปอนาคตด้วยครับเอาไว้รอลุงหงอกเขียนให้ฟังเขียนให้อ่านเวลาผมเขียนนู่นบอกให้ก็ได้เอ็นไซโครปีเดียมนุษย์นั่นเห็นไหมธรรมนูญมนุษย์เขียนอย่างนั้นนะครับมนุษย์จะดำรงตนอย่างไรในวันต่อไปต้องมีธรรมนูญประจำใจยังไงใครอ่านปุ๊บเกิดเป็นปัจเจกบุคคลนะก็จะรู้ตัวตนได้ในเวลาถ้าอ่านจบผมตั้งเป้าเหมือนกันนะบอกให้ทราบมาเลยนะส่วนพระไตรปิฎกปัจจุบันอ้างถึงในหัวข้อบางหัวข้อก็มาใส่ท่านเองนะเราไม่เอาดีเทลไม่เอารายละเอียดมานะครับมันคนละยุคแล้วล่ะครับยุคนี้ต้องมีการปรับปรุงเข้าไปสู่กฎของการเปลี่ยนแปลงกฎการเปลี่ยนแปลงก็มีมาตั้งแต่ไหนๆแล้วนะทุกครั้งอนิจจังกฎการเปลี่ยนแปลงคือกฎธรรมชาติเปลี่ยนจาก 2,600 ปีมาถึงวันนี้มาถึงวันนี้ก็ต้องมีการปรับให้เข้าสู่กฎของการเปลี่ยนแปลงที่ว่าไว้แต่เดิมๆก็เปลี่ยนแปลงก็มีเทคโนโลยีเข้ามาใหม่เนืองมีภาษาใช้แตกต่างกันประมาณนั้นมีการสื่อสารไปหลายรูปแบบอาศัยหลายศาสตร์ผสมผสานกันจะเป็นศาสตร์ธรรมชาติเป็นวิทยาศาสตร์เป็นพุทธศาสตร์และเป็นจิตศาสตร์ผสมผสานกันให้มันลงตัวไม่ว่าใครก็ตามในโลกนี้
จะเรียนอยู่ในศาสตร์ไหนก็เชื่อว่าน่าจะเข้าใจได้เหมือนกันเพราะว่าใช้ภาษาพระอรหันต์โทษใช้ภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้มาบูรณาการกันให้ผู้คนได้รู้และเข้าใจโดยง่ายประมาณนั้นนะครับในความคิดของผมก็คิดไปอย่างนี้วันหนึ่งเนี่ยมีสตังค์ก็จะทำว่าจ้างเขาพิมพ์มันเงินทั้งนั้นเนี่ยพี่เอ้ยนะครับจ้างเขาพิมพ์แบบเงินนั้นที่ผมไม่เขียนเพราะอะไรรู้ไหมเกรงใจของเก่าบอกตามตรงนะเกรงใจคนเกิดก่อนเกรงใจคนแบกตำราเกรงใจคนแบกพระปิฎกนะครับเกรงใจเกรงใจนักสอนเทศสอนธรรมทุกวันบอกตามตรงจึงไม่อยากจะให้เป็นแล้วเราสอนทิ้งเอาไว้จึงไม่อยากจะให้เป็นลายเราสอนทิ้งเอาไว้มันจะมีการย้อนแย้งผมจะมีศัตรูเยอะอย่าให้ผมสร้างศัตรูโดยที่รู้ตัวมาก่อนเลยแต่ผมรู้ตัวแน่ศัตรูมันต้องบอกว่าให้รออายุถึง100ปีก่อนศัตรูผมนี่ตายหาไปหมดแล้ว100ปีนี่ไม่มีเหลือหรอกโอเคไหมครับเหลือแต่คนเกิดหลังโอ้ยสบายมากพวกเกิดหลังพวกเกิดที่หลังเนี่ยสบายมากผมใช้ภาษากดไว้อยู่แล้วโอ้ยเกิดที่หลังฉันแน่จริงสมมุติเปล่ารักษามนุษย์เหมือนฉันสิเนี่ยแค่นี้ก็จบแล้วเอาตัวนี้เข้ามาเป็นตัวอะไรตัวอะไรคอนเฟิร์มหรือยืนยันหน่อยโอเคได้โอเคนะอีกครั้งนึงครับผมลุงออกครับย้อนช่วยใช้คำสุภาพกรุณานะลุงออกครับกรุณาย้อนไปสมัยพุทธกาลไปดูพระพุทธเจ้าเทศสั่งสอนอะไรบ้างแล้วนำมาทำพระไตรปิฎกฉบับนายไกรสอนพุทธพิทักษ์จะได้แก้ข้อสงสัยกลุ่มคนที่ถกเถียงกันที่หาข้อสรุปไม่ได้และจะเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกต่อไปในอนาคตด้วยครับคำถามเขียนอยู่แล้วล่ะครับแต่ไม่ใช่วันนี้นะครับเกรงใจคนเกิดก่อนนะครับเกรงใจคนแบกพระพิโดกนะครับก็ต้องบอกนะอายุร้อยปีจะไม่เกรงใจใครเลยบอกนะก็พยายามพูดจังทำให้โลกหมุนเร็วๆสิครับมันจะได้ไปเร็วๆนะตอนนี้มัน75เองลูกอักหนูดูลุงทุกวันเลยวันนี้ฝนตกที่บางบอนโอเคได้เลยครับตกทั่วไปการฟังเสียงลุงออกสำหรับผู้หมดอายุไขขออธิษฐานต่ออายุได้ไหมคะการสำหรับผู้ที่จะหมดอายุไขงี้ดีกว่าจะหมดนะหมดแล้วอธิษฐานได้ไงจะหมดใช้ภาษาให้เป็นนะครับสำหรับผู้ที่จำกำลังจะหมดอายุไขนะอธิษฐานต่อได้ไหมก็พยายามบอกครับเดี๋ยวหายใจไปสิโยมบอกยังไงเพิ่งไปนะหายใจไปเด้อก็แค่นั้นเองนะครับนา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 เอาต่อเห็นเด็กถอดเสื้อผ้าไปเล่นน้ำฝนขณะฝนตกแต่ผู้ใหญ่กลับว่าเด็กอย่าไปเล่นเดี๋ยวเป็นหวัดเห็นแล้วเห็น TTMถอดเสื้อดีใจที่ฝนตกมันดียังไงครับโอ้ยเขาก็บ้าๆบอมั้งนะ TTM เขาก็บ้าตามภาษาเขาแหละอ้าวคำอธิบายมันเป็นอย่างนี้ครับอธิบายให้มันสอดคล้องต้องกันนะครับว่าคือคนที่เขารู้ตนรู้ตัวเนี่ยครับน้ำฝนเนี่ยฮะมันเป็นน้ำที่บริสุทธิ์นะน้ำฝนนะครับไม่ใช่ TTM นะลูกงอกกับบ่อยครั้งนะบอกกันก็ได้ใช่ไหมไอ้เสียงเดียวผมเวลานั้นมันหนาวผมจะเป็นคนหนาวหนาวด้วยตัวสั่นถ้ามันหนาวเย็นจะสั่นผมจะไม่เหมือนใครเวลาหนาวแค่คำว่าในร่างกายมันมีความร้อนเยอะพอเวลามันเจอน้ำนะจะสั่นกัก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 เลยอาบน้ำเย็นไม่ได้ผมน้ำเย็นไม่ได้เลยนะครับใช่ว่าไม่ได้เลยต้องน้ำอุ่นผมจะอาบน้ำอุ่นเสมอนะครับน้ำร้อนก็ไม่อาบถลอก
าน้ำอุ่นนะครับแต่น้ำเย็นถือว่าไม่ได้เลยจะสั่นน้ำสั่นนะทางฝ่ายผมจะเป็นอย่างนั้นส่วนที่TTMเขาร่างกายเขาในรูปแบบนั้นนะฮะก็สบายสบายเขาคงจะท้าทายว่าโอ้ที่เขาบอกว่าไม่จริงหรอกกูทำให้ดูอย่างเงี้ยประมาณนั้นโอเคไหมครับมันถือว่าฝนตกเป็นไหวๆไม่มีหรอกก็คนก็มีภูมิต้านทานนะครับเขาจะมีลีลาของเขาในการเสพไม่งั้นเขาจะได้แนวทางในการแก้ปัญหาช่วยกับท่านที่ได้สร้างภูมิต้านทานเลยนะครับที่สุดก็คือการแก้ปัญหานั้นความร้อนที่ได้ปุ๊บมันก็สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาจึงไม่แพ้อะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นหวัดใหญ่หวัดเล็กหวัดน้อยไม่สนอย่างเงี้ยโอเคไหมครับก็ขอให้เข้าใจตามนั้นแล้วกันนะคุณจักรวาลพี่การกระโดดงับอากาศในแนวดิ่งทำแล้วกล้ามเนื้อมันกระตุกตามร่างกายตุ๊บ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 มันบ่งบอกว่าอะไรครับมาอยากจะให้ไตเติ้ลแมนอธิบายตรงนี้อ่ะสวนนะไตเติ้ลเอาไหมก็อย่างที่บอกครับว่าตัวเราเนี่ยมันเท่ากับเป็นคำตอบสุดท้ายคือเรื่องของเดี๋ยวให้จังหวะไตเติ้ลสักหนึ่งนาทีสองนาทีฮะเอาเชิญตอบครับก็ตัวเรานะครับกระโดดการกระโดดน้ำอากาศในแนวดิ่งทำแล้วกล้ามเนื้อมันกระตุกตามร่างกายตุกๆมันบอกถึงอะไรมันบอกถึงความรู้สึกครับเนี่ยครับคือคำตอบสุดท้ายแล้วก็ไม่อยากจะขยายความมากที่ไหนว่าดีเราก็ผมก็ว่าดีนะฮะที่ไหนว่าดีตลาดสดตลาดแห้งว่าดีผมก็ว่าดีแต่ผมสำหรับผมที่อยากจะแชร์ประสบการณ์ให้กับทุกคนก็คือตัวเราต้องเท่ากับตัวเราต้องเท่ากับ3สหายที่ผมบอกคือ1เบิร์นดีเบิร์นดีแปลว่าคล่องตัวสูงยืดหยุ่นง่ายเหนื่อยยากเพียยากล้มยากตึงยากอะไรก็ตามที่เขาเป็นกันเราไม่เป็นนะฮะเราจะเป็นยากมากเลยอะไรที่เขาไม่สบายตัวนั่นน่ะนั่นแหละครับคือเบิร์นดีเมื่อได้เบิร์นดีนั่นคือสภาพดีสภาพต่อไปพอได้เบิร์นดีสภาพดีก็แสดงว่าตัวเบาลอยมันก็จะส่งเสริมเป็นบาดฐานเป็นพื้นฐานเป็นปฐมบทในการเข้าสู่สภาวะได้ดีเพราะส่วนใหญ่ตอนนี้ที่สภาวะไปเจอกันอยู่ก็คือไปหลงนอกกับหลงในหลงในก็คือ31ภพภูมิหลงนอกก็คือความไม่บริสุทธิ์มันดิสเพลย์โชว์มาออกนอกตานะครับหลงนอกตาก็คือเรื่องของต้องขออนุญาตบอกว่ามันไม่บริสุทธิ์นะครับมันไม่ได้ผิดอะไรนะฮะมันเห็นได้มันมีได้ก็คือเรื่องของรูปต่างดาวพอไปสู่สภาวะตรงจุดนี้นะครับถามว่าทำไมพระบรมศาสดาเอกของโลกถึงไม่คล้อยตามไปกับพญามารตอนที่ในซีรีส์พุทธเจ้าตอนสุดท้ายกำลังดึงดูดไปทำไมพระองค์เองอันนี้ต้องให้อามีอธิบายนะเดี๋ยวแต่ว่าขอพูดโจทย์ก่อนว่าทำไมและทำไมต้องบอกมนุษย์พันธุ์พิเศษที่ไปสื่อสารกับพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นั้นน่ะจึงบอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นอกตัวไอ้ตัวสภาพที่กำลังงับอากาศนี่แหละครับจะเป็นสายใยเป็นตัวอะไรตัวเส้นเชือกของอากาลิโกเส้นพลังงานบริสุทธิ์เส้นไฟฟ้าสถิตเส้นก๊อตออลลี่เนี่ยฮะเพื่อเหนียวคือตรึงไว้ไม่ให้เราเหมือนลูกโป่งนะฮะหรือแม้แต่เวลาเราเล่นว่าวแล้วสายป่านมันหลบว่าวมันไม่หลุดลอยไปครับนั่นแหละครับคำว่าว่าวหลุดลอยไปนะมันไปตามอะไรรู้ไหมมันไปตามแรงของดูดกับผลักที่มันไม่บริสุทธิ์ที่มันยิ่งใหญ่กว่าแล้วมันยิ่งใหญ่กว่าเราจริงๆนะฮะเพราะว่าทำไมถึงบอกว่าเข้าสู่สภาวะแล้วมีความเป็นพระบรมศาสดาของโลกเท่านั้นหรือมนุษย์พันธุ์พิเศษเท่านั้นจึงจะสามารถตรึงไว้ได้ก็ไม่รู้ว่าพระองค์ตรึงยังไงแต่เป็นว่าพระองค์ใช้ไร้แรงเป็นการตรึงเมื่อเป็นไร้แรงตรึงมันจึงไม่ถูกเหนี่ยวนำไปจึงได้แนะนำส่งเสริมว่าเมื่องับอากาศเนี่ยครับแน่นอนมันจะได้อยู่สองบริบทก็คือเรื่องของความรู้สึกแล้วก็เรื่องของเบิร์นพอได้ความรู้สึกมันก็ได้ความรู้สึกภายในทำให้เราเนี่ยมีตัวป้องกันและก็ตัวแก้ไขความรู้สึกภายนอกที่จะมากระทำก็คือเราจะไม่เป็นท
ธาตุหรือเป็นอะไรไปตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกจะยากครับใครมาให้เราเชื่อจะเชื่อยากทั้งคนสัตว์สิ่งของจะทีนี้จะเชื่อยากเมื่อเชื่อยากมันก็เป็นความรู้สึกของเราที่โดนหลอกยากนึกออกไหมฮะพอมันเป็นตัวเราเสร็จมันก็อันนี้คือฉันนะเว้ยนี่คือเธอนะเว้ยเขาคือเขาของเรามันจะเห็นมันจะบอกด้วยความรู้สึกซึ่งจุดนี้มันต้องทำแล้วจะรู้สเต็ปต่อไปที่เป็นของแถมก็คือไปได้เส้นของสภาวะที่แข็งแรงมากคือเรื่องของไร้แรงเพราะนุ่งหอพูดอยู่บ่อยๆเรื่องของโน่ไปแลกเส้นความรู้สึกเสร็จปุ๊บใจกลางความรู้สึกก็เป็นเรื่องของไร้ความรู้สึกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเซฟตี้โซนเป็นคอมฟอร์ตโซนเป็นความปลอดภัยขั้นสูงสุดมากในการทำอากาศที่จะนำพาไปสู่สิ่งที่สูงสุดจนเข้าสู่นู่นนะครับพอ5นาทีสุดท้ายก่อนจะไปวนๆเราก็เข้าสู่ภาวะไปมันก็ตรึงทีนี้ครับพอตรึงเสร็จปุ๊บมันก็ไม่เป๋ไม่ไหลไม่รู้แหละแต่ว่าถ้ามีชีวิตอยู่ก็ไม่เป๋มันเป๋ยากมากถ้าเกิดมันถูกความรู้สึกอย่างเช่นวันนี้ผมบอกว่าเวลาเรางับอากาศในแนวดิ่งผมมี5คำนะฮะแนวตั้งแนวราบเคลื่อนที่อยู่กับที่แล้วก็เคลื่อนไหวไอ้5คำนี้ถ้าตีแตกนะครับเราจะทำอะไรทีนี้โอ้โหลดสมแตนเลยนะครับอันต่อมาก็คือสุดท้ายทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยครับมันก็ทำให้เราเมื่อต้นรายการลุงบอกว่าเราคือใครแล้วจะรู้หน้าที่แล้วก็รู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรมันก็ไปลงที่อาชีพทีนี้มันจะเกินอาชีพคำว่าเกินอาชีพคือมันเป็นอิสระมากครับมันจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของยากดีมีจนในสารระบบโลกนี่คือผมอธิบายทั้งหมดโครงสร้างแล้วก็ทั้งส่วนย่อยเพราะฉะนั้นก็ถ้าทำได้ก็ทำไปแล้วจะเจอเองครับผมประมาณนี้นะโอเคผมสรุปอีกนิดหน่อยให้นะเพื่อที่จะให้เป็นข้อยุติสักนิดนึงว่าพอเวลากระโดดงับอากาศแล้วกล้ามเนื้อมันกระตุกคำว่ากระตุกแปลว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์ในร่างกายมันรายงานแล้วบอกให้รู้แล้วเฮ้ยกำลังสู้กันไงพลังงานบริสุทธิ์ที่กระโดดงับไปงับมาเนี่ยมันจะดันกันตัวไม่บริสุทธิ์อยู่ในร่างกายเรามากมันจะพยายามดันออกเมื่อมันออกไม่ได้มันก็มีคำว่ากระตุกสัญญาณมันบอกเพราะนั้นวิธีการพอรู้ว่ากระตุกหรือว่าตึงเนื้อตึงตัวเนี่ยอย่าฝืนนั่งพักซะเห็นไหมฮะนั่งพักได้ที่สักหน่อยนึงทำลมเย็นๆแล้วงับอากาศต่อก็ด้วยความเคารพพอดิ่งงับเสร็จปุ๊บพอตึงเสร็จแล้วนั่งอย่าห้ามฝืนเพราะฝืนจะเจ็บกับปวดทันทีนั่นแหละที่ลุงหมอบอกก็คือความไม่บริสุทธิ์ได้แตกตัวออกแล้วเรียบร้อยแล้วเรดิเอทแล้วครับนั่นแหละครับแชร์แล้วเพราะถึงได้บอกว่าไปเอาน้ำมาทำหรือไปคิดถึงพลังงานบริสุทธิ์ในรูปแบบอื่นๆนะครับมันจะไม่เข้าแต่ถ้าทำมันจะเข้าแล้วมันจะรู้สึกได้มันว้าวจริงๆเสร็จปุ๊บพอดิ่งงับเสร็จตึงปุ๊บนั่งเนี่ยครับมาราบงับครับมันก็จะไม่รู้แหละว่าจุดไฟติดแล้วก็มาเลี้ยงไฟต่อนะครับทีนี้แหละมันก็จะครบวงจรนะฮะมันก็จะไปได้เองครับทีนี้โอ้โหมันจะเพลินแล้วมันจะเป็นรหัสของเราเองแล้วทีนี้ครับจับรหัสได้เกิดสกิลขึ้นมาในการทำครั้งต่อไปแปลว่ามีทักษะในการอะแดปแอพพลายให้กับรหัสของตัวเองเนี่ยมันทำงานต่อในร่างกายของเราเนี่ยก็แปลว่าตัวใครตัวมันนะครับ 7,900 ล้านคนจะไม่เหมือนกันโอเคไหมแต่อธิบายโดยรวมก็ได้ในตามนัยยะที่ว่านี้โอเคไหมครับก็หวังว่าน่าจะ get into ตามกระบวนการนะครับต่อมาอีกทีหนึ่งลุงครับตัวที่รู้ตัวรู้ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระสาวกทั้งหลายถ้าจะอุปมามันจะเหมือนกันกับภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่มีตัวรู้คือผู้กำกับส่วนบทบาทลีลาคือตัวเราที่เล่นไปตามสมมุติหาเข้าใจก็มีหวังใช่ไหมครับเดี๋ยวนะครับคุณลุงครับตัวรู้ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับสาวกอ๋อคำถามเดียวกันนะฮะพิมพ์มา2ครั้งนะครับโอเคเอาชุด2ดีกว่านะครับคุณลุงครับตัวรู้ตามที่พระพุทธองค์
ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระสาวกอุปมาจะเหมือนกับผู้กำกับหนังโดยมีเราเป็นตัวแสดงหากเข้าใจตัวเราก็มีหวังได้เห็นตัวรู้ที่ว่านั้นใช่ไหมครับโอเคถูกต้องครับมันต้องเข้าใจใช้ความรู้สึกเนี่ยฮะเป็นตัวเป็นเครื่องวัดง่ายที่สุดความรู้สึกเนี่ยค่อยๆทำไปครับคนไหนที่รู้สึกว่ามันเจ็บมันปวดก็พักผ่อนตามระยะไปนะครับอย่าไปดึงดันที่จะให้ได้เพราะมันจะปวดหนักมากเลยมันสู้กันมากเกินไปนะธรรมะกับอธรรมก็ว่าได้นะครับในตัวเรามีอธรรมเยอะอธรรมก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันมีเยอะมันจะสู้กันแล้วตัวกลางจะแย่คือตัวเราความรู้สึกตัวเราจะแย่ก็คือมันเจ็บมันปวดเพราะฉะนั้นต้องผ่อนหนักผ่อนเบาเอานะครับโอเคนะก็โอเคนะคุณสวิทก็ดีสุรวิทก็ดีนะครับก็เข้าใจหวังว่าเข้าใจเยอะแล้วล่ะครับตอนนี้ฟังเสียงลุงหงอกแล้วหายใจช่วยเพื่อเชื่อมพลังงานเข้าด้วยกันการหายใจคือการหายใจธรรมดาใช่ไหมครับเพื่อเชื่อมในขณะที่ฟังลุงด้วยให้ยาวไว้หน่อยครับให้ยาวให้ลึกเอาไว้หน่อยนะครับถอนหายใจเยอะๆบ่อยๆครั้งมันจะได้ไปด้วยเงี้ยถอนหายใจมันแบบปื้ดขนลุกซ่าสู้ช้าไปเลยโอ้โหอย่างนี้เลยหายใจปื้ดขนลุกสู้ซ่าโอ้โหได้เต็มกระบุมเลยได้เต็มตะกร้าเลยนะครับได้เต็มเข่งแล้วก็โอเคไปครับเอาละไม่มีอะไรแล้วจ้านะครับทีเดียวมันรู้ทำหรือยังครับลุงหอกหรือบรรยายตามความเข้าใจครับคำว่าบรรลุธรรมเนี่ยมันนะให้ผมให้คะแนนนะครับผมจะให้คะแนนแบบไหนน้อดีนะฟังเขาว่าฟังเขาพูดนะตรงนั้นนะครับสังเกตเขาจะกักเอาไว้จุดหนึ่งสังเกตดีเขาจะกักไว้จุดหนึ่งนะพอเวลาเขาทิ้งมายังอะไรเอลมี่พีอีเขานั่นนะครับนั่นนะแปลว่าเขาจะไม่ไปต่อตรงนั้นให้สังเกตคำนั้นเอาไว้นะ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 ให้สังเกตจุดนั้นเอาไว้มันเป็นการมันเหมือนกับง่ายๆครับอธิบายความนี้น่าจะโอเคไหมระหว่างโลกีกับโลกุตนี่นะโลกีคือฝ่ายไทเทนแมนเขากำลังฝ่ายใครครับแค่กับหยิบยื่นฝ่ายโลกีด้วยกันเนี่ยว่าโลกีก็รู้จักโลกีด้วยกันเนี่ยส่วนโลกุตมันเข้าถึงตัวนั้นไหมโอเคไหมเข้าถึงตัวนั้นเอามาใช้งานได้แต่ถ้าเขาไม่ถึงก็มาใช้ไม่ได้ก็แค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจว่าเข้าถึงจึงจะเอามาใช้ได้เข้าไม่ถึงเอามาใช้ไม่ได้เมื่อเขารู้ตัวว่าเขาไม่ถึงเขาได้แค่ภาวะของโลกีก็เขาก็ได้ตรงนั้นไปประมาณนั้นน่ะก็มาช่วยกันฝ่ายโลกีฝ่ายโลกีอยู่ในเลเวลอยู่ในระดับไหนงี้ดีกว่าอยู่ในระดับอะไรล่ะโอเคนะเป็นมีระดับของโลกีเขาเหมือนกันฝ่ายโลกุตเขาก็มีฝ่ายโลกุตฝ่ายโลกีก็มีฝ่ายโลกีมันคนละฝ่ายกันมันคนละแต่ทั้งโลกีโลกุตมันก็เชื่อมโยงกันอยู่อย่างเงี้ยพอได้ไหมครับเชื่อมโยงกันอยู่ไร้รอยต่อประมาณนั้นครับโอเคนะทีนี้เขาเวลาเขาอะไรต่างๆเขาจะมีรอยต่อของเขาเองนะครับถ้าผมวินิจฉัยนะจากคำถามที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็อธิบายตามที่ได้สดับมานั่นนะครับ สวัสดีกันลุงหนูเพิ่งติดตามคุณลุงได้ไม่นานคือหนูอยากจะขอพลังงานบริสุทธิ์ของคุณลุงช่วยน้องชายหน่อยค่ะคือน้องชายของหนูประสบอุบัติเหตุผ่าตัดสมองตอนนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงเขาเจาะคอพูดไม่ได้พูดไม่ค่อยได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยและเขาจะปวดมากหนูก็กายภาพบำบัดให้เขาทุกวันแต่ก็ช่วยไม่ได้มากจึงอยากขอให้ลุงช่วยน้องหนูบ้างนะครับวิธีการครับนะคุณนโมเหรอคุณนโมโอเคนะว่าเนี่ยครับเอาเสียงผมเนี่ยเอาไหมเขาฟัง
ใส่สมอนต้อยเขาฟังยิ่งกลุ่มสมาธิที่จะเป็นการพูดพวกนี้ให้เขาดักฟังไปเถอะครับนะแล้วก็จะได้ในวิธีนั้นจะดีกว่าในเมื่อเราช่วยอย่างอื่นไม่ได้แล้วอีกอย่างเจาะคอเจาะคางไปเรียบร้อยแล้วครับจริงๆเจาะคอนี่นะครับผมไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยเลยนะครับไม่เห็นด้วยเด็ดขาดนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเวลาคนไข้ในลักษณะที่ว่าเนี่ยหายใจเองไม่ได้ทางการแพทย์ก็จะมาช่วยหายใจใส่เครื่องใส่เมาส์ใส่ครอบเนี่ยครับมันไม่พอก็เลยเจาะไม่ใช่เจาะอ้าปากแล้วใส่หลอดเข้าไปเลยเนี่ยหลอดจิ้มเข้าไปนู่นนะให้มันไปถึงขั้วปอดโอเคไหมครับแล้วก็ปิดปากเอาไว้ให้เครื่องมันทำงานเปิดปากเครื่องช่วยหายใจนะครับทีนี้ถึงจุดหนึ่งมันนานๆเข้าเนี่ยนะเขาบอกกับหมอบอกมันต้องเจาะคอถ้าไม่เจาะจะติดเชื้อเงี้ยติดเชื้อแล้วทีเนี้ยทีนี้ถามว่าเจาะคอได้อะไรต่อถ้าเจาะคอก็เอาเครื่องช่วยหายใจมาช่วยทางด้านคอแปลว่าใส่หลอดลมตรงเนี้ยก็ไปหาปอดเลยไม่ต้องผ่านจมูกนะครับโอเคไหมครับคือเนี่ยวิธีการแพทย์จะเป็นอย่างนั้นถ้าทางผมเนี่ยผมบอกไม่สนับสนุนเจาะคอเพราะถ้าเจาะคอแล้วจะเรื่องใหญ่และเรื่องยาวนะถ้าเป็นอุบัติเหตุนะอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้มันก็พอโอเคได้นะอุบัติเหตุแต่ถ้าหากว่าแก่แล้วเนี่ยจะไปเวินๆแล้วนะครับถ้าเป็นผมอย่าไปยัดใส่จมูกท่านเลยครับมันผิดธรรมชาติอ่ะมันเจ็บนะมันเคืองนะอีกอย่างคนป่วยเขาพูดไม่ได้เนี่ยโอ้โหทรมานเขานะครับเอาลองดูสิครับท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยลองหาอะไรไปทิ่มแทงในจมูกของเองดูสิครับมันจะเจ็บไหมเนี่ยเอาวิธีคิดอย่างง่ายๆถ้าเราทิ่มแทงเองเราก็เจ็บไอ้คนป่วยนะฮะนอนบนเตียงรู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่รู้สึกแหละนะฮะหรือก็ฉีดชาเข้าไปให้ไม่รู้สึกตัวแล้วก็แทงเข้าไปที่จมูกไม่รู้ไปทิ่มตรงไหนก็ไม่รู้ทีนะฉีกขาดไปหรือเปล่าใช่อยู่วัสดุอุปกรณ์เขาต้องเตรียมพร้อมหรือเสียไปมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาก็คงไม่แหลมเนาะก็คงกลมๆแล้วก็มองภาพไปอย่างนั้นนะครับแต่ทั้งหมดมันก็ต้องระคายเคืองการหายใจมันก็ไม่สะดวกตามธรรมชาติของเขาเราคิดอย่างนั้นเราคิดแทนได้อย่างเงี้ยมันจะระคายเคืองเหมือนกับเราเอาชีวิตจริงๆเรามาทำดูสิเข้าจมูกไประคายเคืองไหมเงี้ยเห็นไหมก็ลองทำดูถ้าหากว่าเราระคายเคืองเขาก็ต้องระคายเคืองเห็นไหมก็คิดในรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องถ้าหากว่าสูงวัยแล้วยังไงก็ไปอยู่แล้วนะใช่ไหมก็ค่อยกระตุ้นการหายใจให้เป็นปกติเอาไว้ช่วยได้แต่เอาเท่านั้นจากความเป็นจริงโดยบทบาทเรื่องธรรมชาติผมว่าน่าจะไปในรูปแบบนี้ผมว่าเป็นช่วยคนป่วยได้อย่างถ้าไปก็ไปอย่างสง่างามไปอย่างไม่มีคำว่าทุกข์ทรมานประมาณนั้นครับอาการห้ามไม่ให้ไปมันจบมันไปไม่ได้อยู่แล้วครับยังไงมันก็มีคำตอบสุดท้ายว่ามันก็ได้เผาจนได้ใช่ไหมจะยื้อไปทำไมถึงยื้อมันเกิดความสิ้นเปลืองทั้งเตียงเนี่ยเตียงสาธารณะโรงพยาบาลใช่ไหมครับเอาไว้คนหนึ่งเขานอนประมาณนั้นครับแล้วก็กลับบ้านไปทุกวันนี้ทางการแพทย์เขาจะตามไปดูถึงบ้านไม่ใช่เด้อแพทย์ประจำบ้านกันใช่ไหมไม่แพทย์บุคลากรทางการแพทย์จะไปเยี่ยมเยือนต่างๆนะพวกนี้เหล่านี้เป็นต้นดูแลกันตามเกิดตามมีไม่รู้ถ้าเป็นผมคิดอย่างนั้นครับต้องให้ไปแบบธรรมชาติเพราะมาอย่างธรรมชาติก็น่าจะไปแบบธรรมชาติไม่น่าจะให้วิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นตัวกลางในตรงนี้นี่คือความคิดของลุงออกจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปนะครับยังไงก็เอาไม่อยู่หรอกครับผมไม่เห็นมันรอดสักรายนะจริงเจาะจมูกเจาะปากเจาะคอเนี่ยไม่เห็นมันรอดสักรายเนี่ยถ้ารอดมันรอดมันเองโอเคไหมครับคิดอย่างให้มันลงตัวเลยก็คิดในกระบวนทัศน์อย่างนี้หรือเปล่านะครับผมว่าใช่นะเอาล่ะ อย่างอื่นเนี่ยครับทีนี้ชวนลูกหญิง11ขวบกระโดดจิงโจ้แน่งับอากาศแล้วถามความรู้สึกว่าเขารู้สึกยังไง
น้องตอบว่าโปร่งโล่งเบาสบายค่ะคุณแม่ขอบคุณครับถูกต้องครับกระโดดจิงโจ้ใช้ได้ครับถูกครับแมวดิ่งแมวดิ่งดิ่งงับดิ่งงับสไตล์เต้นแมวก็ดิ่งงับงับอากาศก่อนแล้วก็กระโดดปืดปาดปืดปาด3-4 รอบถ้าหากว่าเมื่อยมันตึงต้องหยุดเด็กๆก็จะไปต่อได้กระโดดเชือกครับกระโดดเชือกนะกระโดดเชือกเนี่ยมันได้จังหวะด้วยนะกระโดดเชือกกระโดดเชือกได้จังหวะดีด้วยครับเข้าจังหวะกันหัวลงหัวไหลจะได้หมดนะครับกระโดดเชือกผมว่าได้ประโยชน์มากนะกระโดดเชือกได้ประโยชน์มากกว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับค่อนข้างจะเยอะก็เรียกว่าแนวดิ่งแนวดิ่งนะครับเอารังสิตฝนตกเนาะเบาๆนะครับกันทรักกันทะกันทรลักกันทรลักนะครับกันทรลักกันทรลักใกล้เขาพระวิหารวัดใกล้ชายแดนฝนตกหนักแล้วค่ะลุงงอกเออดีจ้าตกไปนะครับก็ขอให้ชุ่มเย็นกันเถอะนะครับโอเคนะโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับพอเนาะจบข่าวนะ21:50 นสมควรแก่เวลา อ่ะบ้านไหนบ้านใครเนาะฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องบ้านพี่เพลงชื่อเพลงครับไม่รู้เนื้อหาว่าไงไม่รู้ฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องบ้านพี่เนื้อเพลงไม่รู้เรื่องหรอกผมก็รู้เพลงนั้นแหละขอให้ประกอบสมาชีพชอบตามปกติพรุ่งนี้หรือวันต่อไปนะครับว่าเขาชื่อนั้นเป็นหลักนะเป็นหลักขอให้ทำไปเถอะครับได้แต่เท่านั้นนะครับมันมีคำหนึ่งหน้ากล้ากันไว้ก่อนพรุ่งนี้อาทิตย์หน้าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดต้องยอมรับคำนี้ซะก่อนแล้วมันจะเดินต่อง่ายพรุ่งนี้นาทีต่อไปชั่วโมงต่อไปอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเช่นฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเงี้ยโอเคตั้งรับเอาไว้คือทำใจตรงนี้เอาไว้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามทีแล้วเวลามันเกิดจริงแล้วก็จะไม่ตกใจแปลว่าเรามีสติเห็นไหมครับก็คือตรงนั้นเองก็กักเอาไว้กันเอาไว้คิดเผื่อเรื่องเผื่อขาดกันไว้ไม่งั้นหัวใจจะไปปิ้วเนี่ยตกใจสลบเหมือดอ่อนเรียบบนแรงนะพวกตกใจนะครับเราคิดกันเอาไว้เพื่อให้เราไม่ตกใจเมื่อไม่ตกใจมันขาดสติไม่มีปุ๊บนะก็แค่นั้นเองครับอ่ะหวังว่าคงจะพอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอเนาะอย่าลืมนะปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบเหมือนทุกก้าวที่เดินทั้งน้ำบกอากาศก็พระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรเขาทำงานเขาเองก็จะมาเพื่อส่งเสริมคนดีปกป้องคุ้มครองคนดีมีเมตตาธรรมคำจุนโลกส่วนไม่ดีเขาจัดการราพนาศูนย์แน่นอนเพราะมันเป็นยุคของเขาโอเคไหมครับก็ตักเตือนกันได้แค่นี้แหละส่วนคนไหนที่ยังฝืนใดๆอยู่แล้วก็ลุงออกเตือนนะหลับตาเตือนด้วยนะที่ว่าโอเคนะเอวังกวิทกตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม